เซบินทอนเป็นประธานเปิดในวันนี้ครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องซูมแห่งนี้นะครับก็สมาชิกทั้ง42ท่านนะครับก็น่าจะเป็น40กว่าคนนะครับบางคนก็เปิด2เครื่องวันนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม TW หรือ Topwareนะครับเพื่อใช้ในงานของสถานศึกษานะครับก็ครูพอสก็ตั้งใจมากนะครับซ้อมมาอาทิตย์กว่าแล้วครับส่วนผมก็ซ้อมเป็นระยะวันนี้ก็ไปซ้อมกับท่านหิงห้อยร้อยโลมาก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะขึ้นเรื่องอะไรนะครับก็คงจะต้องรอดูเรื่องไปเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามมาตอนนี้เป็นตอนที่95แล้วนะครับก็ขอทุกท่านมีความสุขนะครับในการอบรมเรียนรู้เรื่องมากไม่รู้เรื่องมากไม่เป็นไรครับถ้าติดตรงไหนก็สอบถามนะครับวิทยากรทุกท่านก็ยินดีจะให้ข้อมูลหรือเพื่อนสมาชิกที่มีความรู้ด้านนี้ก็จะตอบท่านนะครับช่วยกันตอบกันนะครับขอท่านอบรมมีความสุขครับสวัสดีครับครับผมก็นะครับในการอบรมครับในครั้งนี้ก็จะเป็นครับในการสร้างครับเป็นงานออนไลน์ครับเพราะว่าครับในอย่างครับปกติเลยเราจะให้เด็กจดใส่สมุดใช่ไหมจดใส่สมุดเสร็จแล้วก็ไปส่งอาจจะทำให้เกิดงานคือการสูญหายได้แล้วก็จะตรวจไม่จะตรวจได้ไม่ทันเราจะใช้โปรแกรมนี้เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะตอบสนองต่อการจัดการศึกษาในยุคของโควิดครับคือเราสามารถนำไปงานตัวนี้ไปแนบส่งลิงก์ผ่านทางในของ Google Classroom ได้แล้วก็ส่งในทางกลุ่ม Facebook ก็ได้ครับเพื่อให้เด็กมีช่องทางในการตอบสนองครับในการเรียนรู้แล้วก็สามารถทำไปงานได้อย่างทั่วถึงครับครับก็นะครับขอเข้าสู่ครับเนื้อหาเลยครับก็นะครับเดี๋ยวผมจะส่งไฟล์ให้ครับในกลุ่มผมเป็นไฟล์นะครับไปงานครับออนไลน์ครับที่จะให้ทำวันนี้ผมนะครับมันก็จะมีความสามารถครับในการสร้างงานได้อย่างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นไปงานจับคู่เติมคำแล้วก็ไปงานติ๊กถูกหรือแม้กระทั่งไปงานเลือกตอบครับแล้วก็สามารถแทรกภาพเราลงไปได้ครับเป็นลิงก์เป็นวิดีโอสามารถทำได้ครับหรืออีกไปงานนึงครับเป็นแดกแอนด์ดรอปครับสามารถลากวางได้ครับผมขอส่งไฟล์ก่อนนะครับเป็นไฟล์ภาพครับนะครับนะครับให้ดาวน์โหลดไว้เก็บไว้เลยครับผมเป็นตัวอย่างในการทำงานครับผมก็จะตั้งชื่อไว้ให้แล้วนะครับในงานจับคู่นะครับในงานติ๊กถูกนะครับในงานเติมคำครับในงานเติมคำสองครับในงานลากวางนะครับในงานเลือกตอบแล้วก็สุดท้ายคือจะเป็นในงานที่ใส่งานวิดีโอเรานะครับซึ่งตอนผมส่งไปทั้งหมดอยู่นะครับ8ไฟล์ครับนะครับมีใครยังโหลดไม่ได้ไม่ครับมีใครโหลดไม่ได้ไหมครับก็โหลดเก็บไว้ในเครื่องนะครับเป็นตั้งเป็นโฟลเดอร์ก็ได้เพื่อให้เก็บงานได้ง่ายดีนะครับต่อมานะครับก็นะครับเมื่อดาวน์โหลดไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นะครับขอแชร์หน้าจอก่อนนะครับแชร์หน้าจอไปที่โปรแกรมเลยนะครับจะได้เข้าใจง่ายดีนะครับนะครับนะครับสำหรับนะครับสำหรับในการอบรมในครั้งนี้เราจะใช้โปรแกรมครับ Top Worksheet ครับสังเกตได้นะครับว่าไอคอนจะเป็นรูปสีฟ้าครับเพราะโปรแกรมนี้คือเป็นค่อนข้างโทนสีฟ้าหน่อยครับในการออกแบบนะครับในงานเรานะครับก็นะครับโปรแกรมนี้ก็จะมีความสามารถครับในการแตกต่างกับLibSheet นะครับที่ทุกคนได้คุ้นตากันครับโปรแกรมLibSheet ซึ่งมันจะแตกต่างกันก็คือว่ามันจะมีอยู่แตกต่างกันคือชัดเจนคือถ้าเป็นโปรแกรม Top Worksheet เราไม่ต้องพิมพ์โค้ดคำสั่งนะครับเราไม่ต้องพิมพ์โค้ดคำสั่งเราสามารถมีโปรแกรมเมนูข้างๆสามารถใช้งานได้อย่างทันทีเลยแต่ว่าถ้าเป็น LibSheet เราจะต้องพิมพ์สูตรลงไปนะครับอย่างเช่นเราจะสร้างไปงานติ๊กถูกเราก็ต้องพิมพ์ต่อแหละพิมพ์ต่อท้ายคำสั่งซึ่งมันจะยุ่งยากเราก็เลยมาผันตัวครับมาใช้งานโปรแกรมนี้ชื่อว่าโปรแกรม Top Worksheet นะครับมันก็จะมีความสามารถในการสร้างใบงานออนไลน์ครับเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นไอคอนรูปสีฟ้านะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับมีใครยังเข้าไม่ได้โปรแกรมนี้ไหมครับชื่อว่าโปรแกรม Top Worksheet ครับผมก็จะขอ copy link ส่งเข้าไปในกลุ่มให้ครับขออนุญาตค่ะไฟล์ส่งทางไหนคะยังไม่เห็นลิงก์ไฟล์ค่ะไฟล์อะไรครับไฟล์ใบงานหรือไฟล์ลิงก์โปรแกรมครับไฟล์ใบงานค่ะอ๋อไฟล์ใบงานผมส่งเข้าไปในแชทแล้วครับ
แชทไม่ทราบว่าเห็นไหมครับทั้งแปดใบงานที่ของอาจารย์สมชายเป็นคนส่งคืออันนี้ใช่ไหมคะอันไหนครับของผมจะเป็นชื่อใบงานเลยครับใบงานเติมคำใบงานจับคู่ครับมีใครคุณมิคะท่านเป็นใครส่งแล้วอะค่ะคุณมิคะมีใครเห็นไหมครับเนี่ยใบงานนะครับที่ผมทำการสร้างไว้นะครับใช่ครับมีคุณครูเขาไปสานครับมีการแชร์ให้ทีหนึ่งครับผมสังเกตเห็นไหมครับเดี๋ยวผมก็จะ copy ลิงก์นี้ส่งให้ครับเป็นเว็บไซต์เลยครับนะครับใช่ทุกคนทำการเข้านะครับคลิกลิงก์เข้าไปในโปรแกรมครับในเว็บไซต์ครับ Top Worksheet ครับผมจะส่งไว้2ไฟล์ก็จะหนึ่งคือไฟล์ภาพที่เราจะใช้ทำใบงานกับ2คือไฟล์เว็บไซต์ครับ Top Worksheet นะครับจะได้ไม่ต้องให้ทุกคนไปเอาแบบในCanva เพราะว่าเดี๋ยวจะมีคิวนึงต่อขึ้นมาครับผมก็จะให้เร็วขึ้นนะครับก็เดี๋ยวรอครับให้ทุกคนโหลดใบงานแล้วก็เข้าลิงก์ก่อนนะครับโปรแกรมนี้ครับนะครับผมก็จะขออธิบายให้ไปครับไปคร่าวๆเลยครับในการใช้งานโปรแกรมมันครับในลิงก์นี้ครับก็ให้ทุกคนเข้าไปใน Google ครับแล้วก็พิมพ์คําว่า Top Worksheet นะครับก็จะปรากฏลิงก์ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปยังในโปรแกรมครับที่ผมส่งเข้าไปเมอร์กี้เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะหน้าตาอย่างนี้ครับนะครับเป็นหน้าตาต่างๆอย่างมากมายก็นะครับก็เรารู้อยู่แล้วว่าโปรแกรมนี้คือเป็นการสร้างใบงานออนไลน์ก็จะมีนะครับใบงานครับที่มาเกี่ยวข้องครับในรายวิชาต่างๆทำให้เรานั้นสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คือความสามารถในโปรแกรมครับที่เรานั้นไม่ต้องไปเสียเวลาในการไปพิมพ์ใบงานในออนไลน์แล้วก็ให้เด็กมาตอบนะครับก็จะเราจะส่งลิงก์แทนนะครับให้เด็กตอบนะครับอันนี้คือข้อดีของมันนะครับเมื่อเปิดเข้าหน้าต่างเข้ามาในโปรแกรมครับก็นะครับขอให้นะครับเดี๋ยวผมขอไปที่เมนูนี้ก่อนนะครับไปที่เมนูคำว่า pricing ครับ pricing ก็คือว่านะครับ pricing จะเป็นนะครับเมนูนะครับผมขอเปิดให้ดูก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับ pricing นะครับจะเป็นข้อกำหนดครับในการใช้งานครับในการใช้งานในหน้าจอโปรแกรมครับก็นะครับมีทั้งฟรีครับแล้วก็โกลแล้วก็แล้วPlatinumนะครับฟรีโกลPlatinumมันแตกต่างกันยังไงฟรีครับเราสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับอันนี้คือความสามารถแต่ว่ามันมีข้อเสียก็คือว่านะครับมันมีข้อเสียว่าเรานะครับเราจะเก็บนะครับใบงานนักเรียนที่ตรวจครับที่ตรวจสอบในระบบได้แค่1เดือนนะครับ1หรือ1มันครับจะเก็บไปแค่1เดือนถ้าเลย1เดือนจะเกิดอะไรขึ้นเลย1เดือนมันก็จะลบออกจากโปรแกรมนี้นะครับอันนี้คือข้อดีของมันนะครับส่วนถ้าใครนะครับต้องการนะครับสร้างใบงานเป็นของตัวเองโดยที่ไม่มีการแชร์ไม่มีการไปลงเว็บไซต์หรือไม่มีการให้ครูคนอื่นไปทำสำเนาก็จะสร้างได้แค่5 Top Worksheet ครับอันนี้คือสำหรับไฟล์ส่วนตัวนะครับแล้วก็นะครับ1 Custom นะครับ1 Custom Score System ก็คือว่าเราสามารถสร้างระบบคะแนนได้แค่ระบบเดียวอย่างเช่นผมจะตั้งเป็นระบบคะแนน5เป็นระบบตรวจใบงาน5คะแนนแต่ว่าถ้าผมต้องการตรวจใบงาน10คะแนน20คะแนนสามารถทำได้ไหมไม่คือว่าไม่สามารถทำได้เพราะว่าเราใช้ของฟรีอยู่สามารถกำหนดได้แค่1สกอร์หรือ1ระบบเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อมาครับนะครับไฟล์นี้ถ้าเราลบใบงานออกนะครับมันก็จะค้างไปเยอะอยู่ในสังขยาอยู่ภายในแค่5วันครับถ้าเลย5วันเป็นต้นไปมันก็จะลบทิ้งครับจากในโปรแกรมนี้เลยเราก็ไม่สามารถเรียกกู้ได้นะครับอันนี้คืออยู่ในขั้นของฟรีนะครับส่วนนะครับถ้าใครใช้โกนะครับโกก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเสียตังค์นะครับเสียตังค์ซื้อนะครับในการใช้งานโปรแกรมนี้นะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับเป็นเหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่ว่ามันมีข้อดีของมันก็คือว่าเราสามารถสร้าง Top Worksheet ใบงานครับสูงสุดได้ทั้งหมด25หน้าครับแตกต่างจากฟรีนะฟรีสามารถสร้างได้แค่1หน้าเท่านั้นนะครับที่ผมคาดไว้ว่าคือมันสามารถสร้างได้แค่1หน้าแต่ว่าถ้าเป็นระดับโกสามารถสร้างสูงสุดได้แค่ได้แค่25แผ่นนะครับต่อ1ต่อโปรแกรมนะครับแล้วก็มันสามารถครับนะครับตรงนี้นะครับผมขอแป๊บนึงครับตรงนี้ครับเราสามารถเก็บนะครับเก็บผลลัพธ์นะครับของนักเรียนที่ส่งใบงานมาได้1ปีเลยนะครับ1ภายใน1ปีแล้วตรงนี้ครับแล้วตรงนี้นะครับนะครับกรุ๊ปโฟเกต
สตาร์ท50 private คือว่าเราสามารถสร้าง top worksheet เป็นของตัวเองได้โดยที่ไม่แชร์ให้ครูคนอื่นเข้ามาใช้งานโปรแกรมเราก็สร้างได้สุดได้สร้างได้สูงสุดคือ50ครับ50 worksheet ครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างฟรีกับ Go ครับต่อมาครับ10 custom score system สามารถสร้างระบบคะแนนได้10นะครับได้10ระดับครับก็อย่างเช่นถ้าอาจมันเหมาะกับงานที่มีค่อนข้างในการตั้งคะแนนที่ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นผมตั้งใบงานนะครับสกอร์5คะแนนใบงานคะแนน10คะแนนใบงาน20คะแนนก็มาเลือกใช้ที่ฟังก์ชัน Go นะครับอีกครับตัวอย่างหนึ่งคือมันสามารถเพิ่มได้นะครับอย่างเช่นเราต้องการที่จะเพิ่มเด็กนะครับจากคลาสรูมเข้ามาในโปรแกรมนี้ก็สามารถทำได้แต่เราต้องเสียโกนะครับเสียตังค์ซื้อนะครับในโปรแกรมนี้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับก็คือรีครับรีไซเคิลบินนะครับมันก็จะอยู่ในถังขยะจากที่เราลบไฟล์งานอยู่ได้แค่30วันนะครับแล้วก็นะครับอีกความสามารถหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือว่าเราสามารถให้เด็กนักเรียนนะครับสามารถตอบโดยนะครับตอบโดยใช้เสียงได้แล้วก็ตอบโดยการใช้รูปภาพตอบในโปรแกรมนี้ก็สามารถทำได้แต่ต้องทำการเสียตังค์ครับอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ในการเสียตังค์ครับเป็นเงินของยูโรนะครับก็ไปเสิร์ชดูครับว่ามันตกราคาเท่าไหร่ครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเงินของยูโรก็แพงหน่อยนะครับต่อเดือนนะครับอันนี้คือโกนะครับต่อมานะครับก็เป็นของแล้วพาทินัมนะครับพาทินัมกับโกมันต่างกันยังไงก็มีค่าเท่ากันเลยแต่ว่าเราสามารถนะครับก็เหมือนกันนะครับสามารถนะครับสร้างพาวเวอร์ชีทได้สูงสุด25หน้าครับแล้วก็สามารถเก็บได้กี่ปีเก็บได้สูงสุดได้2ปีครับอย่างเช่นเด็กส่งงานมาอย่างเงี้ยผมก็เก็บได้นะครับเก็บได้กี่ปี2แค่2ปีนะครับแตกต่างจากโกนะครับโกก็ได้แค่1ปีถ้าเป็นพาทินัมก็2ปีครับแล้วก็นะครับสามารถครับสร้างกลุ่มได้ไม่จำกัดครับจะสร้างกี่กลุ่มก็ได้นะครับเป็น unlimited นะครับส่วนนะครับอันนี้คือข้อนะครับข้อต่างๆครับ50 private ครับมาโคกับอันนี้นะครับ unlimited committed private worksheet เราสามารถสร้างเป็นแบงค์งานของตัวเองได้นะครับจะกี่แผ่นก็ได้แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขของครับ platinum ครับนะครับสามารถสร้างระดับคะแนนได้ไม่จำกัดนะครับจะเป็น10คะแนนก็ได้5คะแนน100คะแนนก็ได้ครับขึ้นอยู่กับที่เราเป็นคนตั้งข้อกำหนดในการสร้างเป็นงานขึ้นมาครับครับสามารถเชื่อมต่อกับ Google Classroom ได้ครับเราไม่ต้องไปเพิ่มชื่อเด็กทีละคนละคนละคนแล้วก็ดึงจากรายชื่อที่มีอยู่ใน Classroom เนี่ยนำมาเข้าในโปรแกรมนี้ได้ครับแล้วก็ครับมันสามารถนะครับถ้าเราลบใบงานมันก็จะอยู่ในถังขยะได้แค่60วันครับแตกต่างจากGo นะครับ Go จะอยู่ได้แค่30วันนะครับถ้าอยู่ในระดับพาทินัมก็60วันครับอันนี้คือข้อแตกต่างส่วนตัวนี้เหมือนกันครับคือนักเรียนสามารถตอบคำถามครับสามารถใช้เสียงพูดก็ได้และสามารถใช้รูปภาพในนะครับในเข้าไปงานได้นะครับอันนี้คือจะเหมาะกับเด็กๆนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับระดับก็จะครับมีค่าแพงครับแตกต่างกันอันนี้คือจ่ายครับจ่ายเป็นเดือนนะครับก็ลองไปแปลงเป็นเงินครับยูโรเป็นไทยดูครับว่าราคากี่บาทนะครับอันนี้คือขั้นคือข้อแตกต่างในโปรแกรมนะครับอันนี้คือผมจะมองเห็นภาพก่อนว่าถ้าเราใช้งานฟรีแล้วก็ใช้งานฟรีได้แต่ว่ามันมีข้อครับมันมีข้อจำกัดถ้าเราใช้งานโกมันก็จะมีข้อแตกต่างเหมือนกันถ้าเราย้ายไปใช้พาทินัมก็จะมีข้อแตกต่างเช่นกันครับครับอันนี้คือผมพูดถึงให้ถึงอันนี้เฉยๆขั้นตอนการใช้งานครับแต่ถ้าว่านะครับถ้าเราจะใช้จ่ายเป็นรายปีก็ทำได้ครับก็เลื่อนนะครับตรงนี้ปุ่มครับปุ่มจากที่เป็นมันอยู่นะครับมันลี่ก็จะเป็นการจ่ายเป็นรายเดือนครับถ้าเราเลื่อนไปปุ๊บก็จะเป็นการจ่ายเป็นรายปีครับก็ตัวนี้ก็ราคาก็จะเปลี่ยนไปครับจากที่เป็นมันเมื่อกี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเยียร์ครับทันทีเลยนะครับอันนี้คือความสามารถของโปรแกรมนะครับก็สามารถเลือกช็อปใช้ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมใช้ฟรีอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยอัปเกรดตังค์นะครับขึ้นมานะครับครูครับครูทุกคนครับเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมายังครับท็อปเมื่อกี้เข้ามายังครับเมื่อคุณครูเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาแล้วให้คุณครูทำการสมัครก่อนนะครับโดยทำการ sign up ครับsign up นะครับกดไปที่ sign up ครับด้านบนเพื่อทำการสมัครก่อนนะครับสมัครโดยการนะครับกรอกอีเมลครับในที่นี้ครูผมก็ทำการสมัครไว้เรียบร้อยแล้ว
จะขอให้คุณทุกคนทำการสมัครไว้ก่อนครับไปตรงนี้นะครับเป็นครูคอมครับตรงนี้เป็นอีเมลครับที่เราทำการรับสมัครไว้แล้วก็พาสเวิร์ดเราก็ตั้งได้เป็น1ถึง9ก็ได้ครับหรือเป็นตัวเลขก็ได้ขึ้นอยู่กับเรานะครับส่วนเนมนะครับก็ตั้งชื่อเพราะว่าจะเป็นชื่อของครูของครูไหมนะครับอาจจะเป็นชื่อชื่อแฝงชื่ออะไรอะไรก็ได้ครับเพื่อยืนยันในการสมัครใช้งานตรงนี้ก็เป็นเซอร์เนมครับเป็นชื่อของครูเลยนะครับเมื่อครูทำการนะครับกดนะครับกรอกเสร็จก็ทำการกดปุ่มยอมรับด้วยครับข้างล่างตัวนี้ครับกดปุ่มติ๊กนะครับติ๊กถูกไปในกล่องครับข้อความครับแล้วก็กดนะครับไซน์อัพครับเพื่อทำการยืนยันครับในการสมัครเข้าใช้งานนะครับตอนนี้ผมขอให้ครูครับทุกคนทำการสมัครยืนยันในการใช้งานก่อนครับเพราะว่าเราต้องใช้อีเมลครับที่จากโปรแกรมตัวนี้ส่งเข้าไปหาในมือถือด้วยผ่านเข้าไปในอีเมลด้วยเพื่อทำการยืนยันตัวตนครับนะครับตอนนี้ก็เรารอประมาณทัก2นาทีครับให้คุณครูทำการสมัครก่อนนะครับสมัครแล้วก็ยืนยันในการใช้งานครับผ่านทางอีเมลนะครับเพราะโปรแกรมต้องยืนยันตัวตนครับในการสมัครในการใช้งานด้วยนะครับถ้าว่าไม่ทันตรงไหนก็เดี๋ยวจะพยายามให้ช้าลงครับนะครับมีใครสมัครได้ยังครับสมัครได้กด1ครับสมัครไม่ได้กด0ครับนะครับครับโอเคครับถ้าสมัครได้เข้าได้แล้วยืนยันตัวตนผ่านทางจีเมลได้แล้วเราก็มาทำการล็อกอินครับเพื่อทำการยืนยันเข้าสู่ระบบนะครับก็กดคำว่าล็อกอินครับด้านบนนะครับเสร็จแล้วตรงนี้มันก็จะปรากฏจากที่เราตั้งชื่อเป็นอีเมลไว้แล้วก็ตั้งชื่อเป็นรหัสผ่านไว้ครับแล้วก็ทำการกดนะครับล็อกอินครับนะครับล็อกอินครับเพื่อทำการเข้าหน้าต่างโปรแกรมครับนะครับผมขอลบก่อนนะครับนะครับมีใครยังเข้าไม่ได้อีกไหมครับนะครับถ้าเข้าได้ก็นะครับครูเดี๋ยวผมรอนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับนะครับอันนี้คือหน้าตาโปรแกรมครับนะครับเดี๋ยวผมรอนิดนึงเพื่อให้ช้าลงนะครับครับผมก็จะอธิบายหน้าต่างโปรแกรมเขาว่ามันมีหน้าตายังไงครับตรงนี้คือนะครับเป็นโปรไฟล์เราครับข้างบนคือเป็นโปรไฟล์เราถ้าเราเข้าล็อกอินเข้าใช้งานได้แล้วก็จะเป็นโปรไฟล์เราสามารถเป็นรูปได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปตั้งค่าที่หลังเอานะครับในตรงนี้คือจะเป็นนะครับเป็นเราสามารถตั้งนะครับ My Score System ได้สามารถตั้งระบบคะแนนได้แต่ว่าตอนนี้ผมใช้งานเป็นฟรีอยู่นะครับเป็นฟรีอยู่ก็สามารถตั้งได้แค่ระบบเดียวนะครับเป็นแค่เป็นงานเดียวต่อมาครับก็ My Classification มันก็จะถ้าเรามีการเผยแพร่ใบงานออกไปเข้าสู่ออนไลน์เราก็จะได้รับเป็นนี่เลยครับเป็นคล้ายๆเหมือนครับแล้วเหมือนแล้วกิจบัตรด้วยครับไอ้ส่วนตรงนี้ผมยังค่อยๆยังที่จะไม่ค่อยแตะไม่ถึงนะครับผมก็จะสร้างใบงานก่อนในคาบนี้ต่อมาครับเมนูนี้คือจะเป็นเมนู Recycle Bin จะเป็นเมนูที่ใช้ในการเก็บใบงานที่เราลบจากโปรแกรมนี้ทิ้งครับเราก็จะไปย้อนดูในRecycle Binได้ครับตรงนี้คือจะเป็นโปรแกรมที่เสริมเข้ามาก็จะไม่ขออธิบายครับมันก็รู้อยู่แล้วว่าคืออะไรนะครับต่อมานะครับล็อกเอาท์ครับก็จะเป็นการครับล็อกเอาท์ออกจากระบบครับโปรแกรมนี้นะครับถ้าใครใช้เสร็จต้องการล็อกเอาท์ก็กดล็อกเอาท์ไป1ครั้งครับ1ครั้งครับเพื่อทำการยืนยันในการออกจากระบบนะครับส่วน get help get help ก็คือว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือครับจากทางโปรแกรมครับนะครับออกจากทางโปรแกรมครับนะครับก็อันนี้คือให้มองหน้าตาไว้ก่อนว่าหน้าตามันเป็นโปรแกรมอย่างนี้ครับต่อมานะครับผมจะสอนครับสอนสร้างครับสอนสร้างระบบคะแนนก่อนนะครับสอนสร้างระบบคะแนนก่อนโดยนะครับเรานะครับคลิกไปที่โปรไฟล์ก่อน1ครั้งแล้วเลือกไปที่คำว่า My Score System เพื่อทำการกำหนดค่าคะแนนก่อน1ครั้งลูกนะครับ1ครั้งครับกดเป็น1ครั้ง1ครั้งครับครับกดยังครับกดเสร็จมันก็จะเข้าสู่หน้า My Score System อยู่ตรงเมนูนะครับตรงเมนูรูปโปรไฟล์เรานะครับรูปเมนูตรงโปรไฟล์เราครับเลือกไปคำว่า My Score System กดเป็น1ครั้งนะครับก็จะเข้าสู่หน้าตาโปรแกรมนี้นะครับแต่คำเมื่อกี้เราเป็นของฟรีใช่ไหมครับเราก็สามารถกำหนดได้แค่1ได้แค่ระดับ1คะแนนเองนะครับก็คือจะเป็น5ก็ได้จะเป็น10ก็ได้แต่ว่าได้แค่1นะครับ
ก็ไปที่คำว่า new ครับ new score system ครับนะครับที่คำว่า new score system ครับกดเป็น1ครั้งครับกดเสร็จเกิดอะไรขึ้นตรงนี้จะให้ครับทุกคนครับทำการตั้งครับตั้งค่าคะแนนครับขึ้นมาอย่างเช่นผมจะตั้งค่าเป็นนะครับพิมพ์คำว่าใบงานครับใบงาน5คะแนนเดี๋ยวขอให้ทุกคนทำตามผมก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลามากครับพิมพ์ไหมครับว่าใบงาน5คะแนนนะครับตรงนี้ก็ตั้งค่าเป็นกี่เป็นกี่คะแนนครับก็เป็น5คะแนนครับเพราะว่าเราตั้งไว้กี่คะแนนเราตั้งไว้5คะแนนครับใบงาน5คะแนนเราจะสร้างเกณฑ์ครับเกณฑ์ตัวนี้เหมือนเกณฑ์รูเหมือนเกณฑ์การวัดและประเมินผลครับเกณฑ์รูบิกครับต่อมาครับตรงนี้3ปุ่มแรกนะครับ3ปุ่มที่เหลือแล้วก็ที่เหลือคืออะไรเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังตรงนี้คือว่านะครับเป็นการครับกำหนดว่าถ้าครับสกอร์นะครับถ้าสกอร์นะครับได้ 4.6 มันก็จะปัดขึ้นครับเป็น5คะแนนนะครับเป็น5คะแนนก็คือง่ายๆครับก็คือว่าถ้าครับสกอร์ใกล้ครับใกล้ฝ่า 4.6 นะครับมันก็จะปัดเป็น5นะครับถ้าครับสกอร์นะครับถ้าสกอร์ 4.6 นะครับมันปัดไหมมันก็จะไม่ปัดนะครับเราก็มันก็จะเป็นการเลือกปัดคะแนนให้มันลงครับสังเกตดูตรงนี้ได้จาก 4.6 ก็จะเป็นเหลือกี่คะแนนครับเหลือแค่4คะแนนมันก็จะไม่เกิดการปัดขึ้นครับมันเป็นการปัดลงนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราอัพก็คือถ้านะครับถ้าคะแนน 4.3 เมื่อไหร่นะครับถ้าคะแนนเป็น 4.3 เมื่อไหร่ก็ให้ปัดขึ้นเป็นกี่คะแนนครับปัดขึ้นเป็น5คะแนนให้นะครับให้ผู้เข้าอบรมติ๊กครับติ๊กอันที่3ครับที่3ครับเพราะว่าผมจะใช้อันที่3เป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือว่าถ้าคะแนนมันอยู่ใน 4.3 ก็ปัดขึ้นให้เป็น5คะแนนนะครับทันมั้ยครับนะครับถ้าทันผมขอไปต่อเลยนะครับต่อมานะครับในช่องตรงนี้เราสามารถกำหนดได้ว่าในการที่จะให้การแสดงคะแนนขึ้นมาเราจะให้มันเป็นสีอะไรเป็นสีดำมั้ยนะครับสามารถเลือกสีได้นะครับอันนี้คือสีที่ใช้สำหรับในการแสดงคะแนนครับอย่างเช่นผมต้องการให้มันเป็นสีเขียวเข้มก็เลือกครับอันนี้คือสามารถเป็นสีได้นะครับเป็นสีดำสีน้ำตาลสีชมพูก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเรานะครับกำหนดขึ้นมานะครับมันจะเป็นการโชว์สีของคะแนนครับอยู่บนหน้าจอเรานะครับต่อมานะครับตรงนี้เลยครับตรงนี้คือสำคัญเราตั้งนะครับเราตั้งสกอร์กี่คะแนนครับเราตั้งสกอร์ทั้งหมดคะแนนสูงสุด5ทั้งหมดอยู่ใน5คะแนนตรงนี้เราสามารถใส่ได้ครับตรงนี้ครับก็จะมีคะแนนเกิดขึ้นมาแล้วเป็น0 1 2 3 4 5นะครับขึ้นอยู่กับสกอร์ที่เราตั้งไว้ในคะแนนครับต่อมาครับตรงนี้0คืออะไรครับ0ก็คือว่าจะเป็นเกณฑ์ครับเหมือนรูบิกนะครับรูบิกที่เราทำการล่างแผนการสอนไว้หรือเป็นการประเมินความพึงพอใจนั่นเอง0ก็คือว่านะครับปรับปรุงครับ0แทนความหมายคำว่าปรับปรุงนะครับ1ก็คือว่าพยายามนะครับพยายามอีกนิดนะครับ2คืออะไรครับ2คือพอใช้นะครับ3ก็คือนะครับดีนะครับดีนะครับดี4ก็คือดีมากครับ5คือยอดเยี่ยมครับเดี๋ยวผมรอให้ทุกคนพิมพ์ให้เสร็จก่อนครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลามากครับนะครับอันนี้คือการตั้งสกอร์ครับจะตั้งสกอร์เป็น10คะแนนก็ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องมานั่งพิมพ์อย่างเงี้ยมานั่งพิมพ์สกอร์คะแนนในแต่ละช่วงให้มันห่างๆกันหน่อยครับผมเพื่อให้มันมีความทันครับผม0แทนด้วยการปรับปรุงครับ1พยายามอีกนิด2พอใช้3ดี4ดีมาก5ยอดเยี่ยมครับอันนี้คือคะแนนครับต่อมานะครับข้างหลังนะครับตรงเบลครับเบลคืออะไรครับเบลจะเป็นรูปนะครับเป็นรูปที่ใช้ในการสื่อความหมายอันนี้คือจะเหมาะกับให้เด็กนะครับเห็นไอคอนเราอย่างเช่นถ้าเรานะครับใส่ไอคอนหน้าที่เป็นรูปเศร้าอ่ะก็จะแทนด้วยอะไรก็จะแทนด้วยความหมายคำว่าปรับปรุงนะครับแต่ถ้าเราใส่ไอคอนที่เป็นรูปหัวเราะหรือรูปยิ้มก็จะแทนด้วยไอคอนว่ายอดเยี่ยมครับตรงนี้สามารถใส่ไอคอนลงไปได้ครับก็เลือกครับเป็นไอคอนหน้ายิ้มก็ได้หน้าเป็นหน้าบึ้งหรือพอใจไหมหรืออะไรไหมอย่างเงี้ยเราก็สามารถใส่ตรงนี้ลงไปได้ครับตรงนี้ใส่ลงไปได้นะครับมันขึ้นอยู่กับเราครับเราใช้งานครับ
ว่าเราจะใช้งานให้มันมีความสวยงามมากน้อยเพียงใดแล้วก็สามารถใส่ลงไปได้ตรงนี้จะเป็นตรงนี้ผมขอย้ำนะครับเป็นคล้ายๆเหมือนรูปไอคอนครับสื่อความหมายครับถ้าเป็นรูปหน้าเศร้าก็ใส่ไปที่ตรงนี้นะครับแทนด้วยอะไรแทนด้วยการปรับปรุงถ้าเราใส่ไปหน้ายิ้มก็จะเป็นการแทนด้วยแทนด้วยคำว่ายอดเยี่ยมก็ไปหาไอคอนมาใส่ครับตรงนี้ก็ใส่ได้ใช้คำในการสื่อความหมายนะครับเมื่อทำการครับสร้างเกณฑ์คะแนนได้แล้วนะครับก็ให้ทุกคนนะครับกดคำว่า create ครับทำการสร้างเกณฑ์หนึ่งครั้งนะครับมันก็จะสร้างเกณฑ์มาให้เราเลยคือกี่คะแนนครับ5คะแนนแต่ว่าถ้าผมต้องการสร้างเป็นใบงาน10คะแนนได้ไหมไม่สามารถสร้างได้ครับนะครับมันก็จะเกิดข้อกำหนดว่าเราต้องทำการเสียตังค์ซื้อนะครับอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับถ้าเราจะสร้าง10คะแนน10สกอร์หรือมากกว่านั้นต้องทำการเสียตังค์ซื้อไปที่โกหรือพลาทิเนียมทำการสมัครเสียเงินไว้นะครับอันนี้คือผมไม่สามารถอันนี้ได้ครับมันสามารถสร้างได้แค่สกอร์เดียวนะครับสกอร์เดียวอันนี้คืออยู่ในฟรีก่อนนะครับอยู่ในขั้นการฟรีก่อนนะครับเมื่อทำการสร้างสกอร์เสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนนะครับไปที่คำสั่งเขาว่า my group นะครับมาที่ฝั่งนี้ครับอันนี้ผมก็อธิบายไปให้ฟังหมดแล้วนะครับอยู่ในฝั่งนี้ในการสร้างอันนี้ไว้สร้าง my score system ก็อยู่ในฝั่งนี้นะครับต่อมานะครับเราก็ไปที่ทำการสร้างกลุ่มนะครับเพื่อทำการเก็บคำใบงานเราลงในกลุ่มนะครับเพื่อให้คนอื่นสามารถเข้ามาค้นหาได้หรือเข้ามาส่งงานเราเข้าหากลุ่มได้ครับ1คะแนนได้ไหมถ้า1คะแนนมันก็ตรงเกณฑ์หรือว่าอันเลยครับถ้าว่าตรงเกณฑ์มันก็จะไม่ค่อยจะโอเคครับเพราะว่า1คะแนนมันน้อยเกินไปอาจจะอยู่ใน5คะแนนสัก10คะแนนครับเพราะว่าท่าน1คะแนนแล้วก็จะน้อยเกินไปนะครับเพราะว่าเราเป็นครูเราก็น่าจะให้เด็กประมาณสักใบงานละ5คะแนนแล้วก็10คะแนนครับตามเกณฑ์นะครับใครมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับผมก็จะตอบให้นะครับต่อมานะครับเราจะสร้างนะครับเป็นที่นะครับ my group ครับ my group กดเป็น1ครั้งครับ my group คืออะไร my group จะเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับในการนะครับผมขอลบนี้ก่อนนะครับ my group จะเป็นคำสั่งครับที่เมื่อเด็กนะครับทำการส่งงานมาครับมันก็จะครับมาส่งที่ my group ครับในห้องเรานะครับอย่างเช่นนะครับผมต้องการสร้างกลุ่มใหม่อันนี้คือผมขออันนี้นะครับลบทิ้งได้ไหมลบทิ้งได้นะครับแต่ผมขอลบแล้วก็สร้างกลุ่มใหม่นะครับให้ทุกคนนะครับเข้าไปที่เมนูคำว่า my group ครับ my group อยู่ด้านข้างครับกดเป็นหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกคำว่า create group ครับcreate new group กดเป็น1ครั้งเกิดอะไรขึ้นมันให้เราตั้งครับตั้งห้องครับเพื่อให้เด็กส่งงานได้ตามห้องครับตามห้องอย่างเช่นผมจะตั้งชื่อห้องว่าเป็นห้องแป๊บนึงครับผมขอลบนี้ก่อนผมกดพลาดอะไรเมื่อกี้นะครับเอาใหม่นะครับก็ create ครับ new group 1ครั้งครับตรงนี้ตั้งชื่อห้องครับเป็นนะครับห้องป1ครับ1ครับอันนี้คือการตั้งชื่อกลุ่มครับตั้งชื่อกลุ่มให้เด็กส่งงานได้ถูกกลุ่มครับได้จะได้งานเราจะได้ไม่ต้องปนกลุ่มครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลามากในการตรวจนะครับก็จะมาตรวจได้ในกลุ่มนี้เลยเขาก็คิดคำว่า my group ครับแล้วก็เลือกคำว่านะครับตั้งชื่อกลุ่มอาจจะเป็นห้องมออื่นก็ได้ครับลองตั้งชื่อมา1กลุ่มครับแล้วก็กดคำว่า create ครับเพื่อทำการสร้างกลุ่มนะครับ1ครั้งสังเกตเห็นไหมครับมันก็จะปรากฏกลุ่มที่เราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มเขาว่าห้องป1/1ขึ้นมาครับ1ห้องนะครับใครทันกฎหมายเลข1ครับใครไม่ทันกด0ครับขออนุญาตสอบถามวิทยากรเพิ่มเติมครับว่าครับได้ครับอย่างเช่นผมสร้างประถมศึกษาปีที่1ใช่มั้ยครับแล้วสามารถแยกเป็นห้องได้อีกมั้ยครับแยกได้ออกมาได้ครับก็คิดคําว่า create new group ครับด้านบนเหมือนเดิมเห็นปุ่มสีฟ้าไหมครับเห็นปุ่มเขาว่า create new group ไหมครับสามารถสร้างกลุ่มได้ครับจะเป็นกี่กลุ่มก็ได้ครับเป็นป1ทับ1 1ทับ2 1 1ทับ3ก็ทำได้อันนี้โอเคไหมครับโอเคครับต่อมานะครับเมื่อเราสร้างกลุ่มเสร็จแล้วการสร้างกลุ่มมีข้อดียังไงคือนะครับเมื่อเด็กจะส่งงานนะครับเด็กก็จะส่งงานได้อย่างถูกกลุ่ม
นะครับเราก็จะมีรายชื่อเขาอยู่ในกลุ่มด้วยนะครับอันนี้คือความสามารถของท็อปเวิร์กชีทคือเราสามารถนะครับจำกัดยูเซอร์ไม่ครับสูงสุดต้องมีกี่คนอ้ออันนี้ครับเราสามารถให้เด็กเข้ามาในห้องเรียนนี้ได้ไม่จำกัดครับจะกี่คนก็ได้เพราะว่ามันตัวฟรีนะครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับคำถามน่าสนใจมากครับก็สามารถนำเด็กเข้ามาในห้องเรียนได้กี่คนก็ได้ครับจะเป็น50คน30คนก็ได้ครับขึ้นอยู่กับจำนวนต่อมานะครับเราจะมาสร้างไปงานกันนะครับเดี๋ยวส่วนนี้เราค่อยมาทวนกันรอบหลังนะครับเดี๋ยวเราทวนเลยก็ได้นะครับตรงนี้ก็คือว่าครับ discover นะครับ worksheet ก็คือว่าเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้เราอยู่ในเมนูของ discover นะครับ worksheet คือเราจะสามารถเสิร์ชหาใบงานที่เขาทำไว้ก็ได้ครับในกรณีที่ครูผู้สอนครับสอนในรายวิชาทั้งภาษาไทยคณิตวิทย์แล้วก็สังคมก็สามารถมาเสิร์ชหาใบงานตรงนี้ก็ได้โดยการนะครับเห็นคำว่าเสิร์ชไหมครับพิมพ์ไปครับอย่างเช่นผมจะเสิร์ชหาคำว่าใบงานภาษาไทยก็พิมพ์คำว่าภาษาไทยครับ1ครั้งครับแรงเกรดก็เลือกเป็นไทยครับแล้วเราต้องการกดครับค้นหาก็กดคำว่าฟิลเตอร์ครับมันก็จะกรองครับเฉพาะในรายวิชาที่เป็นภาษาไทยครับนี่ครับเป็นภาษาไทยให้เรามานะครับฟิลเตอร์นะครับในการกรองครับนะครับมันขึ้นมั้ยอย่าลืมครับผมเลือกลืมเลือกเป็นรายวิชาครับเป็นวิชาภาษาไทยนะครับก็พยายามกรอกให้ครบครับกรอกให้ครบนะครับถ้านักเรียนเลือกเป็นภาษาไทยก็เลือกครับเลือกเป็นภาษาไทยตรงนี้ก็เลือกเป็นภาษาไทยครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเลือกครับเลือกวิชาครับที่เราจะเป็นภาษาไทยนะครับเลือกขึ้นมาสักหนึ่งข้อวิชาให้มันตรงกันนะครับก็เลือกเป็นไทยตรงนี้ก็เลือกครับเป็นเกี่ยวข้องกับอย่างเช่นผมต้องการให้ค้นหาเกี่ยวข้องกับการอ่านครับก็กดการอ่านครับ1ครั้งแล้วก็กดคำว่าฟิลเตอร์ครับดูดิว่ามันจะกรองไทยมามั้ยมันก็จะกรองครับกรองส่วนที่เป็นวิชาภาษาไทยออกมาครับจากหลายวิชาอื่นที่มันปนกันอยู่ครับอันนี้คือความสามารถของ discover worksheet ครับสามารถค้นหาได้ครับค้นหาได้ในวิชาที่มีครับคนอื่นทำให้เราอยู่แล้วนะครับอันนี้คือความสามารถของโปรแกรมครับนะครับสามารถเลือกได้นะเป็นจับคู่เติมคำก็สามารถเลือกใช้งานของเขาได้นะครับต่อมาครับนะครับต่อมานะครับก็นะครับเราMy ครับ My ครับ worksheet ก็คือว่าจะเป็นเมนูที่ใช้สำหรับในการสร้างใบงานออนไลน์ครับอย่างเช่นเราสร้างใบงานออนไลน์อยู่1ใบเราจะกลับมาดูว่าใบงานที่เราสร้างนั้นอยู่ไหมก็เลือกมาที่คำว่า My worksheet ครับมันก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้แหละเพราะว่าเราทำการสร้างงานไว้แล้วนะครับส่วน My ครับส่วน My favorite ก็คือว่าจะเป็นใบงานที่เราชอบเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกไปงานที่ไหนที่เราชอบที่สุดเราก็สามารถเลือกได้นะครับมันก็จะมาอยู่ในเมนูนี้นะครับส่วน student submission ก็คือว่าจะเป็นการที่นักเรียนตอบมาอย่างเช่นนายกอตอบไปงานมามันก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับครูก็เข้าไปสามารถเช็คได้นะครับส่วน assistant task ก็คือว่าจะเป็นเมนูในถังขยะครับจะเป็นเมนูในถังขยะนะครับคือทาร์ตนะครับถ้าครูลบใบงานออกมันก็จะอยู่ในเมนูนี้ acid ทาร์ตครับผมจะเป็นเมนูในถังขยะนะครับต่อมานะครับเราจะมาสร้างใบงานกันนะครับให้ครูทุกคนนะครับให้ผู้เข้าอบรมทุกคนเห็นปุ่มสีฟ้าไหมครับ create new worksheet กดเข้าไป1ครั้งกดเสร็จเกิดอะไรครับกดเสร็จเกิดนะครับเกิด2ช่องครับคำว่าempty worksheet กับ use นะครับ use and exciting document นะครับอันนี้คือหน้านะครับคือหน้าที่เราจะใช้ในการสร้างใบงานออนไลน์ครับมีใครไม่ทันไหมครับส่วนนี้นะครับมีใครไม่ทันไหมครับไม่ทันคอมเมนต์ได้ครับนะครับเมื่อเข้ามาในหมวดนี้นะครับมันก็จะปรากฏอยู่2หมวดครับหมวดที่1คือเราจะสร้างใบงานจาก worksheet นี้กับ2เราจะสร้างใบงานจากที่เราทำไว้ไม่ว่าจะเป็นรูปไฟล์ภาพไฟล์ PDF หรือไฟล์เอกสารด็อกิเมนต์นะครับก็สามารถเลือกได้ในที่นี้ผมเลือกเป็นนะครับเป็นอันที่2นะครับจะให้ทำการสร้างใบงานที่เราทำไว้นะครับจาก Canva ก็ได้หรือจะเป็นไฟล์รูปภาพก็ได้หรือทาง
ป็น PDF ก็สามารถทำได้ให้เลือกเป็นอันที่2นะครับต่อมานะครับคุณครูครับให้ทำการกดปุ่มนะครับอัพโหลดนะครับอัพโหลดไฟล์นะครับจากด้านนี้มันก็จะสามารถนะครับอัพโหลดไฟล์ได้เป็นนะครับไฟล์เอกสารก็ได้ไฟล์รูปภาพก็ได้หรือจาก URL ก็ได้นะครับหรือเราจะเอาไฟล์เอกสารจากทางเป็น Google Drive ก็ได้แต่ในที่นี้ให้เราเลือกเป็นตัวบนครับเบราว์ครับพอเบราว์เสร็จให้นะครับให้ผู้เข้าอบรมไปนำใบงานที่ผมส่งไว้เมื่อกี้ก่อนหน้าเมื่อกี้อ่ะนำเข้ามาครับนะครับใบงานอบรมครับผมก็จะเข้ามานะครับโจทย์แรกนะครับผมจะสร้างครับเป็นใบงานเติมคำก่อนนะครับให้ผู้เข้าอบรมนะครับคลิกเลือกที่เบราว์ครับแล้วก็ไปเปิดไฟล์ที่เราเซฟไว้นะครับที่เป็นไฟล์รูปภาพที่ผมส่งเข้าไปเมื่อกี้อ่ะครับก็ผมก็จะมีโจทย์มาให้นะครับมาให้สร้างใบงานหลากหลายงานเลยนะครับก็จะมีทั้งติ๊กถูกด้วยแล้วก็จับคู่เติมคำ1เติมคำ2ก็เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับใบงานลากวางก็ทำได้ใบงานเล็กตอบก็มีนะครับหรือใบงานที่เป็นงานวิดีโอก็มีครับแต่ในที่นี้ผมเลือกเป็นใบงานเติมคำนะครับใบงานเติมคำ2นะครับกด1ครั้งนะครับเป็นใบงานเติมคำ2นะครับเสร็จแล้วให้กดคำว่า Open ครับเพื่อทำการเปิดไฟล์งานขึ้นมานะครับสังเกตนะครับมีใครไม่ได้ทันไหมครับทันกด1ครับไม่ทันกด0ครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับส่วนใหญ่จะทันกันนะครับจะพยายามไปให้มันช้าๆลงนะครับโจทย์แรกเราจะมาสร้างเป็นใบงานเติมคำก่อนครับจังพอเราอัพโหลดไฟล์มาปุ๊บมันก็จะปรากฏใบงานแล้วนะครับใบงานนะครับใบงานตรงนี้เป็นระสุเป็นส่วนใหญ่นะครับต่อมานะครับเราจะสร้างครับเราจะมีการใส่ชื่อใส่ข้อความลงไปโดยนะครับโดยที่เมนูแรกที่เราจะจะใส่กันก็คือว่าเป็นเมนูชื่อนะครับชื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกคนนะครับคลิกคำว่า answer 1ครั้งนะครับจะอยู่ด้านริมสุดนะครับกด1ครั้งเสร็จแล้วก็ทำการลากครับกด1ครั้งแล้วก็ลากครับลากวางเหมือนสี่เหลี่ยมเลยครับปุ๊บด้านบนนะครับด้านบนนะครับด้านบนนะครับเพื่อทำการสร้างกล่องข้อความในการเก็บชื่อไว้นะครับเก็บค่าชื่อไว้นะครับเมื่อทำการกดปุ่มเสร็จนะครับให้ผู้เข้าอบรมคลิกตรงนี้ด้วยครับเห็นข้างล่างไหมครับ this ครับ this question want count toward total score ก็คือว่าเราจะไม่ทำการเก็บคะแนนครับเพราะว่าที่เป็นชื่อเพราะว่าในการพิมพ์ตอบข้อความมันต้องมีการเก็บค่าคะแนนด้วยแต่ว่าถ้าเราไปติ๊กคำว่า this fiction want เขาก็คือว่ามันจะหมายความว่าเราไม่ต้องการเก็บคะแนนที่เป็นชื่อนะครับติ๊กไปหนึ่งครั้งนะครับตรงส่วนนี้ต่อมานะครับห้องครับห้องต่อมาเราต้องการที่จะ copy ครับตรงส่วนนี้ก็กดนะครับข้างบนครับที่เป็นรูปนะครับกระดาษ2แผ่นครับกดหนึ่งครั้งก็จะเกิดการ copy ครับแล้วก็นำมาวางครับต่อนั่นเองนะครับเราก็สามารถปรับได้ครับให้มันเล็กใหญ่ตามขนาดก็สามารถทำได้ครับอันนี้คือเราเลือกเป็นการนะครับเป็นอันเซอร์ครับแล้วก็ลากอันนี้มาลากสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็สร้างกล่องขึ้นมา2กล่องแล้วก็เสร็จแล้วก็ตรงนี้อย่าลืมนะครับสำคัญมากติ๊กถูกด้วยนะครับไม่ให้มันเก็บค่าคะแนนไว้ต่อมานะครับญาติค่ะลากทำไมมันลากไม่ได้ลากลำคุณครูครับกดที่1ครั้งใช่ทำไมครับแล้วก็กดเมาส์ครับแล้วก็กดอย่างนี้เลยครับค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับผมคุณครูลากเสร็จแล้วคุณครูก็อย่าลืมติ๊กถูกตรงนี้ช่วยด้วยครับเพราะว่าเพื่อทำการยกเว้นครับในการเก็บค่าคะแนนนะครับเพราะว่ากล่องข้อความมันจะดูมันจะเป็นการเก็บค่าคะแนนครับในเริ่มต้นเราก็ทำการยกเว้นก่อนกดเป็นหนึ่งครั้งครับต่อมานะครับถ้าต้องการ copy ก็กดตรงนี้ครับเนี่ยรูป2แผ่นน่ะเพื่อทำการ copy อันนี้ขึ้นมานะครับเนี่ย copy ขึ้นมานะครับถ้าเขาต้องการลบก็กดปุ่มรูปถังขยะ1ครั้งครับแล้วกดปุ่ม delete ไปมันก็จะเป็นการยกเลิกครับในการสร้างจากที่เมื่อกี้นะครับต่อมานะครับตรงนี้นะครับเราก็ทำการใส่ครับใส่คำตอบให้กับสิ่งที่เด็กกำลังจะพิมพ์มาก็ให้ไปคลิกที่เดิมครับไปที่อันanswer ครับ1ครั้งแล้วก็ลากครับลากวางนะครับ
่ะพอลากวางเสร็จเกิดอันเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เกิดอันเซอร์และอันเซอร์คือช่องคำตอบอย่างเช่นนะครับไก่ครับไก่ก็อะไรครับเฮนใช่ไหมครับเฮนก็ตัวเอ็นครับจะเป็นการเฉลยคำตอบให้กับผู้เรียนนะครับกดเอ็นครับนะครับขอแป๊บนึงครับเฮนเอ็นครับมาไหมล้างค่าก่อนนะครับกดแป๊บนึงครับเอ็นครับเฮนครับเพราะว่า h a n คือไก่ครับส่วนต่อมาลูกนะครับต่อมาคำตอบที่2เราจะใส่ตัวพิมพ์ใหญ่ครับเพราะว่าเด็กบางคนอาจจะใส่ตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่มาก็ได้นะครับก็เป็นการเฉลยคำตอบให้เขาเลยนะครับต่อมานะครับต่อมาสกอร์นะครับสกอร์ตรงนี้สามารถใส่ได้ครับเป็น2คะแนนก็ได้เป็น1คะแนนก็ได้ครับในที่นี้ผมเลือกเป็น1คะแนนนะครับเป็นค่าแค่1คะแนนนะครับในแบ่งงานนะครับจะเป็นได้2ก็ได้ครับ2คะแนนข้อละ2คะแนนก็สามารถทำได้นะครับในที่ผมก็เลือกเป็น1คะแนนพอครับ1แค่1คะแนนนะครับต่อมานะครับเราก็ทำการ copy ครับ copy ต่อเลยโดยการคลิกที่ตรงนี้ครับรูปกระดาษ2แผ่นครับกด1ครั้งแล้วก็ทำการโคลนมาครับนะครับตรงนี้เราก็ต้องทำการเปลี่ยนด้วยครับจากนะครับจาก n ก็เป็น back ครับ a ครับเป็น a แทนนะครับเพราะว่า back คือกระเป๋านะครับตรงนี้เหมือนกันครับก็ทำการนะครับก็copy มาครับเหมือนกันนะครับนะครับข้างหน้าก็จะเป็นบอยครับบอยครับนะครับเราเป็นการดักทางไว้เพื่อเด็กพิมพ์ตัวเล็กตัวพิมพ์ใหญ่มาครับนะครับก็มีถ้าเด็กพิมพ์ตัวพิมพ์เล็กมาก็จะมีคะแนนเกิดขึ้นมาถ้าเด็กตัวพิมพ์ตัวใหญ่มาก็จะมีคะแนนครับนะครับก็ให้ครูทุกคนทำการ copy มาครับแล้วก็ทำการพิมพ์คำตอบไปครับในแต่ละข้อนะครับ copy มานะครับนะครับ hat คือหมวกนะครับตัว C ตัว hat คือหมวกนะครับตัวนี้ก็พิมพ์ได้เลยครับ and หมดนะครับอันนี้คือเป็นงานประเภทแรกครับเติมคำก่อนนะครับเติมคำนะครับแล้วก็ copy มานะครับเราไม่ต้องไปวาดเลยครับมีตัวโคนมาให้แล้วก็โคนนะครับเพื่อให้มีความสะดวกดีครับตรงนี้ก็พิมพ์ไปครับว่าอยู่ครับเพราะว่าคือซันครับนะครับส่วนตรงนี้ก็พิมพ์มาครับผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาให้ครบก่อนนะครับส่วนผู้เข้าอารมณ์ก็ตรงนี้ก็ถ้ารู้คำศัพท์มาก็พิมพ์มาครับผมเอาแค่เท่านี้ไปก่อนนะครับเพื่อให้ไวขึ้นนะครับเดี๋ยวผมรอก่อนนะครับนะครับถ้าเราต้องการดูครับดูผลงานเราที่เราทำไว้ให้ผู้เข้าอบรมทุกคนครับคลิกเข้าไปในรูปดวงเดี๋ยวก่อนที่เราจะคลิกครับผมให้ผู้เข้าอบรมตั้งชื่อใบงานเราก่อนนะครับตรงนี้นะครับพิมพ์คำว่าใบงานครับใบงานจะคู่ก่อนอย่าลืมนะครับตั้งชื่อหัวข้อก่อนเป็นใบงานจับคู่นะครับนะครับต่อมานะครับเราต้องการที่จะนะครับต้องการดูผลลัพธ์ใบงานที่เราทำให้ทุกคนนะครับกดปุ่มพรีวิวครับดวงตา1ครั้งนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดนะครับผลลัพธ์ที่เราพิมพ์มาเมื่อกี้นะครับเนี่ยพิมพ์มาเมื่อกี้ไว้ก็จะพิมพ์สามารถพิมพ์ชื่อเราลงไปได้นะครับนะครับแต่เดี๋ยวผมสอนจัดอันนี้ให้สอนจัดฟอนต์สอนอะไรให้ครับผมสอนให้เห็นแค่กระบวนการในการทำงานก่อนนะครับห้องก็พิมพ์ได้มอะไรก็ว่าไปครับป1นะครับ1นะครับ1ครับ1ตรงนี้ก็พิมพ์ได้ตรงนี้ก็สามารถกรอกได้ครับนะครับกรอกได้นะครับจะพิมพ์แล้วคำตอบอะไรมาก็ได้ครับเพราะว่าเราอยู่ในโหมดพรีวิวครับถ้า B ก็ B boy นะครับ B AG ก็ back ครับอันนี้คืออยู่ในโหมดทดลองครับคือว่าไม่ใช่โหมดที่เราจะส่งงานให้เด็กทำจะอยู่ในโหมดเราทดลองที่เราทำเป็นงานไว้นะครับนะครับ N นะครับ Mod Sun นะครับ
อันนี้คือจะอยู่ในหมดในขั้นทดลองครับเรายังไม่สามารถส่งตัวนี้ให้เด็กทำได้เพราะเราอยู่ในหมดแก้อยู่ในหมดแก้ไขครับต่อมานะครับก็ย้อนครับครูผมขอปิดหน้าจอนี้ไว้ก่อนนะครับมาย้อนกลับที่หน้าตาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ครับนะครับถ้าเรากดข้างบนนะครับกดข้างบนนะครับชื่อไปงานไม่ทันค่ะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตั้งชื่อนะครับข้างบนครับนะครับข้างบนนะครับตั้งชื่อไปงานครับใบงานจับคู่ครับตั้งชื่อไว้นะครับเป็นชื่อเขาวิชาเราก็ได้ครับเป็นชื่อครูส่วนใหญ่อาจจะเป็นชื่อเขาไปงานตามหน่วยครับตามหน่วยนะครับทันไหมครับการตั้งชื่อใบงานโอเคนะครับทันไหมครับถ้าทันก็โอ้เดี๋ยวผมก็จะเริ่มเลยนะครับข้างบนก็ตั้งชื่อใบงานครับใบงานจับคู่นะครับต่อมานะครับเรื่องฟอนต์นะครับเมื่อกี้เราพรีวิวดูฟอนต์มันเล็กมันใหญ่ไม่เท่ากันมีการจัดอยู่กลางๆเราต้องการให้มันชิดริมก็ทำได้โดยการคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งตัวบล็อกครับตรงนี้ก็สามารถกำหนดฟอนต์ได้ครับว่าจะให้มีขนาดเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเราครับนะครับมันจะไปหน้ายังแสดงผลเมื่อกี้นะครับไปยังแสดงผลเมื่อกี้ให้ทำการตั้งฟอนต์นะครับก็นะครับพอใจก็เลือกฟอนต์ครับตรงนี้ก็เลือกได้ครับว่าไซส์ครับขนาดฟอนต์จะเป็น XS ไหมเป็น S ไหมเป็น M หรือเป็น L ไหมส่วนใหญ่ผมใช้เป็น L ครับเพราะว่ามันเหมาะสมสุดเพราะว่าถ้าเราตั้งค่าเป็น XL มากเกินไปก็จะใหญ่นะครับให้ตั้งชื่อเป็น L ไว้นะครับตรงนี้สามารถปรับฟอนต์ได้ครับเป็น L ได้นะครับตรงนี้ก็ปรับเป็นอะไรขนาดรูปแบบได้นะครับว่าเราต้องการเท่ารูปแบบใดในฟอนต์เรานะครับตรงนี้4ครับสามารถเป็น4ได้เมื่อกี้นะครับผมพิมพ์เมื่อกี้เป็นสีอะไรครับเป็นสีดำสามารถเป็นสีหัวใบงานได้ครับในขณะที่เด็กกำลังพิมพ์อยู่เป็นสีน้ำเงินนะครับสีเขียวก็สามารถเลือกได้ครับนะครับเลือกใหญ่ได้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับต่อมานะครับตรงนี้ก็สามารถปรับนะครับปรับขนาดของตัวอักษรได้ให้มันเป็นตัวหนาไหมตัวเอียงหรือตัวขีดเส้นใต้ไหมก็ขึ้นอยู่กับเราครับครับเมื่อกี้ผมพิมพ์ดูเกิดอะไรขึ้นเกิดการพิมพ์งานแล้วก็พิมพ์ชื่อนักเรียนแล้วก็ชื่ออยู่ตรงกลางใช่ไหมครับต่อมาให้เราต้องการจัดชิดริมก็กดตรงนี้ครับเนี่ยตรงเนี้ยสามารถชิดริมได้อยู่กลางๆได้ขึ้นอยู่กับเราตั้งในการใช้งานนะครับชิดริมก็เลือกครับเลือกได้ตรงนี้ก็ปรับฟอนต์ได้ครับเป็น x เป็น m เป็น l ก็ได้ครับแต่ในที่ผมเลือกเป็น l พอให้มันมีขนาดที่มันเหมาะสมนะครับเลือกได้นะครับก็ปรับดูครับปรับขนาดฟอนต์ก็ได้ครับเป็น x เป็น m เป็น l ครับขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับสามารถใส่สีได้นะครับใส่สีได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับก็ลองเปลี่ยนดูครับลองเปลี่ยนดูนะครับเปลี่ยนสีเป็น l นะครับก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเป็นถ้าว่าเป็น l ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับที่เราพิมพ์ไว้นะครับ l ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับสีก็จะเปลี่ยนไหมก็จะเปลี่ยนครับให้เป็นตัวหนาก็ได้ครับเป็นตัวหนาก็กดหนึ่งครั้งแล้วก็นะครับก็เป็นสีดูครับเป็นสีเขียวก็จะเป็นสีเขียวแล้วนะครับลองเป็นดูครับดูเมนูด้านบนนะครับแต่ต้องคลิกกล่องข้อความก่อนหนึ่งครั้งนะครับนะครับอันนี้คือนะครับในการสร้างใบงานนะครับเมื่อครูทุกคนทำการสร้างและทำการสร้างใบงานได้แล้วนะครับอย่างเช่นผมจะเอาแค่ยันตรงนี้พอนะครับยันเอาแค่ยันสั้นพอนะครับต่อมาครับต้องการเซฟครับเซฟใบงานเพราะโปรแกรมนี้มันจะไม่เซฟงานให้เราต้องการเซฟงานมันเองครับโดยกดปุ่มคำว่าเซฟครับเซฟหนึ่งครั้ง save ครับกดหนึ่งครั้งครับครับพอเซฟเสร็จนะครับผมย้อนอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อไม่ทันกดปุ่มเซฟครับในกรณีที่เราทำการครับทำการตั้งโจทย์แล้วก็ทำการเฉลยใบงานแล้วครบทุกข้อแล้วกดปุ่มเซฟหนึ่งครั้งครับตรงนี้ตรงนี้ครับจะมีดับแล้วก็ public แล้วก็private ให้เราเลือกเป็นนะครับเป็นเรา public ครับเพื่อเราต้องการเผยแพร่ให้นักเรียนทำกดเป็นหนึ่งครั้งครับ private กดแล้ว public นะครับตรงนี้ตั้งค่าเป็นเมนูเป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้ครับเมื่อกี้เป็นรายวิชานะครับเป็นรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับก็ตั้งชื่อครับเป็นวิชาภาษาอังกฤษครับมันมีทั้งหลายวิชามาให้เราเลือกเลยก็เลือกดูให้ดีครับนะครับเมื่อกี้ไปงานเราก็ตรงกับวิชาอังกฤษก็เลือกครับนะครับตรงนี้ลูกนะครับตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับแล้วมัตเตอร์ครับ
ก็จะเกี่ยวข้องกับมันจะเกี่ยวข้องกับงานอะไรเป็นส่วนใหญ่ครับเป็นงานการเขียนไหมการพูดไหมการอ่านหรือเป็นเกี่ยวข้องกับแล้ววรรณกรรมหรือไวยากรณ์ไหมเราก็จะเป็นเรื่องของการเขียนก่อนนะครับเป็นการเขียนก่อนนะครับเมื่อกี้ให้เด็กเติมคำมาก็เลือกเป็นการเขียนครับให้ตรงกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับเป็นงานเขียนนะครับเมื่อกี้นะครับต่อมานะครับตรงนี้คือนะครับเป็นรายละเอียดครับที่เราต้องการใส่หรือจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อเราต้องการให้คนอื่นนั้นค้นหาไปงานเราได้ง่ายอาจจะตั้งค่าเป็นไทยก็ได้เป็นไทยแลนด์นะครับตรงนี้ก็ตั้งค่าเป็นในการใช้งานเป็นอนุบาลก็ได้ครับโรงเรียนอนุบาลตรงนี้ตั้งค่าเป็นโรงเรียนอนุบาลครับก็ได้ครับอันนี้คือนะครับจะให้คนอื่นนั้นสามารถเข้ามาค้นหาใบงานเราได้นะครับตั้งชื่อไว้เพื่อให้คนอื่นสามารถนำงานเราตัวนี้ค้นหางานเราปุ๊บแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้นะครับตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อได้นะครับนะครับจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ครับขึ้นอยู่กับตัวเราครับนะครับก็เลือกครับให้ดีครับนะครับเป็นเลือกเมื่อกี้ก็เป็นภาษาไทยนะครับเอ้ยอังกฤษขอโทษครับเป็นอังกฤษนะครับ subject เป็นอังกฤษแล้วก็เลือกเป็นการเขียนนะครับตรงนี้ก็สามารถตั้งรายละเอียดได้ว่าเราต้องการตั้งยังไงก็ผมก็จะตั้งเป็นไทยแลนด์นะครับเป็นไทยแลนด์นะครับเป็นโรงเรียนครับมันเป็นตัวก็ตั้งเหมือนกันนะครับเมื่อเสร็จแล้วตรงนี้ก็ให้ครับครูทุกคนครับกดคำว่าดันครับเพื่อทำการเซฟงานนะครับมันก็จะวิ่งแล้วนะครับมันก็จะวิ่งนะครับครับเป็นการเซฟงานด้วยในเครื่องเพราะว่ามันไม่เซฟงานโดยอัตโนมัติเราต้องทำการเซฟเองครับนะครับนะครับนะครับผู้เข้าอบรมทุกคนครับมาถึงหน้านี้ยังครับถ้ามาถึงกด1ครับไม่ทันกด0ครับโอเคครับเยี่ยมมากครับต่อมานะครับในการครับส่งใบงานให้นักเรียนไปทำเราจะใช้ลิงก์นี้ไม่ได้ครับเราต้องไปที่เมนูคำว่า assign task to student กดไปหนึ่งครั้งครับกดไปหนึ่งครั้งครับนะครับอันนี้คือจะเป็นการส่งใบงานให้นักเรียนทำและกดไปหนึ่งครั้งครับกดเสร็จนะครับกดเสร็จนะครับเกิดอะไรขึ้นเกิดการที่เราเลือกกลุ่มแล้วนะครับเลือกกลุ่มเมื่อกี้เราตั้งกลุ่มว่าอะไรครับเราตั้งเมื่อกี้ผมตั้งกลุ่มว่าป.1ครับ1เราก็เลือกครับเพื่อให้เด็กนักเรียนมาส่งงานได้ทุกกลุ่มนั่นเองครับคือป.1ทับ1นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราตั้งห้องไว้เมื่อกี้นะครับเราตั้งกลุ่มไว้เมื่อกี้ว่าเราตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มอะไรนะครับกลุ่มปออะไรกลุ่มมออะไรก็สามารถตั้งได้นะครับในที่นี้ผมก็ตั้งชื่อเป็นป.1ทับ1ครับต่อมานะครับตรงนี้นะครับมีทั้งเยสและโนคืออะไรตรงนี้คือนะครับเมื่อเรากดนะครับกดปุ่มส่งคำตอบเราก็จะสามารถเห็นคำตอบที่มันถูกนะครับก็กดปุ่มเยสครับเพื่อให้สามารถเห็นคะแนนและสามารถเห็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับต่อมานะครับนักเรียนนะครับนักเรียนสามารถมาอันที่สองแล้วนักเรียนสามารถนะครับเห็นคำตอบครับเห็นคำตอบนะครับหลังจากที่กดส่งได้ก็มาที่เยสครับอันนี้คือสามารถเห็นคะแนนแล้วก็เห็นคำตอบนะครับอันนี้เห็นได้แค่คำตอบที่มันถูกต้องนะครับต้องการให้มันโชว์ไหมถ้าไม่ต้องการให้มันโชว์ก็กด no ไปครับถ้าต้องการให้มันกดโชว์ก็กด yes นะครับต่อมานะครับ worksheet นะครับ worksheet ทุก worksheet ต้องมีคำตอบใช่ไหมใช่ครับกด yes ครับเพื่อต้องการให้ worksheet ตัวนี้มันมีคำตอบที่เราทำการแล้วเฉยไว้เมื่อกี้นะครับกดเป็นหนึ่งครั้งนะครับต่อมานะครับตรงนี้เหมือนกันครับสกอร์ครับเมื่อกี้เรากำหนดกี่คะแนนครับ5คะแนนครับเราก็ติ๊กไปที่ใบงาน5คะแนนเพราะว่าเมื่อกี้มีการตั้งและตั้งคะแนนเรานะครับไปที่ระบบคำว่า new score system ครับที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้นะครับกดไปครับตรงนี้หรอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นmax number time คืออะไรครับ
คือจะเป็นการเหมือนกับการสอบแก้ตัวนะครับถ้าคำนักเรียนทำไปงานรอบแรกไม่ผ่านก็ตั้งค่าได้ว่าต้องการให้เขาเข้าสอบกี่รอบเข้าทำกี่รอบนะครับในที่ผมก็ตั้งค่าเป็น4รอบก็ได้3รอบนะครับ3รอบคือเป็นการให้นักเรียนสามารถทำไปงานนี้ได้แค่กี่ครั้ง3ครั้งนะครับ3ครั้งต่อเข้าไปงานหนึ่งนะครับสตาร์ทเดทคือว่าสามารถกำหนดวันได้ว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับก็มากำหนดไว้ตัวนี้นะครับขึ้นอยู่กับครูครับจะมอบหมายงานนะครับอันนี้คือจะเป็นเมนูในการกำหนดวันที่ในการส่งงานนะก็มาเลือกตั้งตรงนี้ได้นะครับแล้วครับเมนูนี่ครับdilution นะครับ dilution in minute ก็คือว่าเรากำหนดให้ผู้เรียนทำไปงานนี้กี่นาทีก็มาตั้งค่าที่นี่ได้นะครับในที่นี้ผมจะไม่ตั้งค่านะครับผมจะให้นักเรียนทำได้นะครับทำได้สอบแก้ตัวได้แค่3ครั้งนะครับก็ตั้งค่าตามผมเลยนะครับจะเป็น4ก็ได้ครับเป็น5ก็ได้ขึ้นอยู่กับครูแต่ละคนเมื่อครูทำการตั้งค่าได้แล้วนะครับตั้งค่าตามภาพนี้ได้แล้วนะครับเลือกห้องในการส่งงานได้แล้วติ๊กเย็ดทั้งหมดแล้วนะครับเห็นคำตอบถูกผิดได้แล้วเห็นสกอร์คะแนนที่โชว์ขึ้นได้แล้วแล้วก็มีการครับไปที่นะครับตั้งค่าไว้ใบงานนี้5คะแนนก็เลือกนะครับที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้ครูครับใบงาน5คะแนนไม่เห็นค่ะหนูเมื่อกี้ครับทำการตั้งสกอร์ไหมครับเมื่อกี้ก่อนเข้ามาตั้งอยู่ค่ะแต่ว่าซุกซนไปทำอะไรไม่รู้มันหายไปค่ะอ๋อครับคุณครูสามารถมาเลือกที่คำว่า default ก็ได้ครับ default score ก็ได้ตรงนี้สามารถตั้งค่าได้เหมือนได้เหมือนกันครับมีค่าเท่ากันแต่ว่าผมตั้งค่าคะแนนก่อนเข้าห้องนี้ก่อนเพราะว่ามันจะมีช่วงของมันนะครับสามารถตั้งค่าส่วนนี้ก็ได้นะครับเป็น5คะแนนเป็น10คะแนนก็ได้ครับใบงานนี้แต่ว่าใบงานผมตั้งค่าให้เป็น5คะแนนพอนะครับในการให้เด็กทำนะครับต่อมานะครับตรงนี้ก็ตั้งค่าไว้ว่าจะให้เด็กนะครับสอบหรือทำใบงานซ้ำใบงานนี้ซ้ำได้กี่รอบก็ตั้งค่าไว้ครับส่วนตรงนี้ก็กำหนดวินาทีครับหรือนาทีต้องการให้เด็กทำกี่นาทีครับก็ตั้งได้นะครับแต่ว่าในที่ผมจะไม่ตั้งนะครับเมื่อทำการกำหนดค่าได้แล้วก็ให้ทำการกดปุ่มเขาว่า create ครับ create task ครับกดหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะวิ่งครับทำการสร้างลิงก์ใบงานให้เรานะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งอ่านนะครับอันนี้คือลิงก์ครับลิงก์ที่เราจะcopy ครับแล้วก็ให้เด็กทำนะครับกด copy 1ครั้งแล้วก็ไปสามารถโพสต์ได้ครับโพสต์ในกลุ่มนะครับโพสต์ครับในกลุ่มใน LINE ใน Facebook ก็ได้ครับอย่างเช่นผมลองดูครับมันมีหน้าตาอย่างไรหน้าตาอย่างนี้คือเราสามารถให้เด็กทำเป็นงานนี้ได้นะครับก็ทำการ copy link ตรงเนี้ยเข้าไปให้เด็กทำหรือโยนเข้าไปในกลุ่มก็ได้ครับใน Google Classroom ใน LINE ก็ได้หรือใน Facebook ก็ได้ครับที่เราตั้งไว้นะครับเราก็ทำการพิมพ์นะครับพิมพ์มานะครับครับก็ผมลองทำก่อนเด็กชายเด็กชายสลันนะครับห้องนะครับห้องปอนะครับครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งฟอนต์ครับเมื่อกี้ที่เราตั้งค่าไว้นะครับเป็นสีอื่นก็ทำได้นะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็จะทำแล้ว HN คือไก่ก็พิมพ์ N นะครับ Bag ก็คือกระเป๋าครับ Boy คือเด็กผู้ชายนะครับ Hat คือหมวก N คือมดนะครับ Sun คือพระอาทิตย์ครับผมเอาเท่านี้ก่อนนะครับต่อมาครับเด็กก็จะทำการกดส่งครับครับกดคำว่าฟินิชหนึ่งครั้งปุ่มสีฟ้าเนี่ยเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดการที่นักเรียนทำการต้องทำการพิมพ์ชื่อเราลงไปในการส่งงานมีใครทันไหมครับตรงส่วนนี้ครับที่ส่งในต่อจังหวัดราชบุรีตอนนักเรียนทำไปฝึกหัดมีความจำเป็นต้องล็อกอินเข้าระบบไหมครับจำเป็นครับจำเป็นต้องมีการล็อกอินครับเฮ้ยไม่ครับไม่จำเป็นต้องมีการล็อกอินครับเราทำการ copy link ตัวนี้แล้วก็ให้เด็กไปทำได้คอม03ครับไม่ทันตรงไหนครับให้นำทันทีครับให้นำทันทีอ๋อนะครับกดตรงนี้ครับตรงลิงก์ครับลิงก์
เห็นลิงก์ที่เราทำเมื่อกี้ไหมครับที่เราสร้างลิงก์ไว้เมื่อกี้ทำการกดคัดลอกครับก็ปีหนึ่งครั้งครับแล้วก็ทำการไปเปิดในหน้านะครับในหน้าเมื่อกี้นะครับก็วางลงไปแล้วก็กดปุ่มครับนะครับอันนี้คือทันนะครับคอม003คอม03ครับไม่ทราบว่าทันไหมครับทันไหมครับทำการกดปุ่มลิงก์เมื่อกี้ครับเรียกเอาลิงก์เมื่อกี้ไปแล้วก็ทำการกดคัดลอกแล้วก็ไปวางไว้อีกที่หนึ่งนะครับต่อมานะครับก็จะเกิดนักเรียนทำงานและพิมพ์ชื่อลงไปพิมพ์ห้องลงไปมีคำถามที่ห้องแชทซูมยังไม่ทันค่ะวางตรงไหนอ๋อนะครับกดปุ่มคัดลอกไหมครับคัดลอกหนึ่งครั้งนะครับเมื่อกี้เราทำการ create ลิงก์เมื่อกี้แล้วนะครับตรงนี้ทันไหมครับคอม03นะครับเด็กครับเด็กไม่จำเป็นต้องล็อกอินเข้ามาก็ได้ครับเราทำการโยนลิงก์ตรงนี้เข้าไปวางตรงไหนครับอ๋อวางครับวางในข้างบนครับในช่อง URL ครับเราเปิดหน้าลิงก์มาใหม่อีกหน้าลิงก์หนึ่งแล้วก็ทำการวางลงไปนะครับทันนะครับต่อมานะครับเราก็จะสามารถพิมพ์ชื่อเราลงไปได้ครับชื่อเรานะครับแล้วก็เลือกห้องได้นะครับสามารถเลือกสีสันได้ครับเมื่อกี้ที่ฟอนต์เมื่อกี้ครับฟอนต์เมื่อกี้ครับไม่ยากเลยตรงนี้ก็พิมพ์ครับเพจ AN ไก่ครับ Back Boy นะครับ Hat หมวกนะครับ And Mod Sun พระอาทิตย์นะครับเมื่อเด็กนะครับทำไปงานเสร็จแล้วผมเอาเท่านี้ก่อนสร้างแค่6ข้อก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวนะครับต่อมานะครับให้กดปุ่มแล้วให้กดปุ่มคำว่าฟินิชหนึ่งครั้งนะครับฟินิชหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันในการส่งงานตรงนี้ให้พิมพ์ชื่อเราลงไปครับในการส่งงานนะครับเด็กชายก็ว่าไปครับนะครับผมพิมพ์แค่นี้ก่อนเด็กชายสลันนะครับสภาพสวัสดิ์นะครับเมื่อเราพิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อมาแล้วในการส่งงานเกิดอะไรขึ้นเห็นนะครับเห็นยูกรุ๊ปไหมครับยูกรุ๊ปที่เราไปตั้งค่ากรุ๊ปไว้ก่อนหน้าเมื่อกี้นะครับในการคีย์เอ็ดกรุ๊ปมันก็จะทำการให้นักเรียนทำการส่งใบงานตัวเนี้ยเข้ากลุ่มทันทีเลยนะครับก็ให้ทำการกดปุ่มเขาว่าฟินิชหนึ่งครั้งต้องพิมพ์ชื่อก่อนนะครับย้ำนะครับพิมพ์ชื่อเด็กก่อนแล้วกดปุ่มสีฟ้าหนึ่งครั้งเกิดอะไรขึ้นนะครับนะครับเกิดคำว่านะครับยอดเยี่ยมครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกี้เราไปตั้งค่ากี่ไปตั้งค่ากี่คะแนนครับตั้งค่าไว้5คะแนนนะครับ5ระดับที่มี0ที่มี0ที่มี0 1 2 3 4 5เมื่อกี้อ่ะที่ผมตั้งค่าไว้เมื่อกี้อ่ะมันก็จะโยงมาถึงตรงนี้ทันทีเลยครับนะครับอันนี้คือผมตอบถูกหมดมันก็เฉลยออกมาว่าเด็กตอบถูกหมดนะยอดเยี่ยมนะครับถ้าเด็กต้องการที่จะนำนะครับต้องการที่จะดาวน์โหลดใบงานตรงนี้ที่เด็กทำมาถูกต้องลงเครื่องได้ไหมทำได้ครับโดยกดปุ่มคำว่าดาวน์โหลดครับดาวน์โหลด result add pdf ตรงนี้ก็จะเป็นการนะครับดาวน์โหลดใบงานที่เด็กทำไว้แล้วนะครับลงในเครื่องนะครับเป็นใบงานผลนะครับเป็นใบงานผลที่เด็กทำไว้เมื่อกี้ลงเครื่องเรานะครับก็ลองกดดาวน์โหลดลงเครื่องครับมันก็จะโชว์เลยครับโชว์นะครับแป๊บนึงครับผมขอดาวน์โหลดก่อนนะครับมันก็จะดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดผลคะแนนที่เด็กทำเมื่อกี้ไว้นะครับว่ายอดเยี่ยมนะครับลงเครื่องเรานะครับผมขอเปิดก่อนนะครับมาไหมครับมาไหมมาแล้วนะครับมาเข้าหน้าจอไหมนะครับทุกคนลองดาวน์โหลดมาครับลองดาวน์โหลดหน้าจอมานะครับมันก็จะปรากฏผลนะครับที่เด็กทำไว้เมื่อกี้นะครับคำว่ายอดเยี่ยมหรือเด็กที่ทำถูกไว้เมื่อกี้นั่นเองนะครับลองโหลดลงเครื่องดูครับนะครับมันเด็กก็จะสามารถดาวน์โหลดลงเครื่องได้นะครับว่าเด็กทำถูกไหมหรืออะไรไหมก็สามารถดาวน์โหลดลงเครื่องได้ครับหรือจะให้มันสามารถโชว์นะครับโชว์คำตอบก็กดด้านบนครับหนึ่งครั้งนะครับก็จะโชว์แล้วนะครับว่าถูกต้องไหมที่เด็กพิมพ์มาเมื่อกี้นะครับ
เป็นการเช็คคะแนนได้ครับอันนี้ก็จะจบครับจบในส่วนของการสร้างใบงานแบบเติมคำครับมีใครไม่ทันไหมครับทันก็หนึ่งครับไม่ทันก็ศูนย์ครับโอเคครับโอเคครับนะครับโอเคครับนะครับมันก็จะสามารถดาวน์โหลดลงในเครื่องได้แล้วก็มีการโชว์คะแนนเกิดขึ้นมาได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมก่อนที่จะสร้างคำเป็นงานผมก็ติ๊กปุ่มยืดติ๊กปุ่มคำว่ายืดหมดเพราะว่าต้องการให้มันโชว์คะแนนแล้วก็โชว์สกอร์ด้วยแล้วก็โชว์คำตอบด้วยนะครับต่อมานะครับเราก็จะปิดเป็นงานนี้ไปก่อนนะครับนะครับปิดเป็นงานนี้ไปก่อนนะครับที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับขอปิดไว้ก่อนนะครับนะครับเราเขาต้องการดูว่าใบงานตรงเนี้ยมันไปอยู่ใน My Group มั้ยที่คําว่า My Group ครับ My Group My Group ครับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ My Group ครับไปที่ห้องที่เราเลือกไว้นะครับไปที่ My Group นะครับ My Group ดูว่างานเราส่งเข้ากลุ่มมั้ยครับกด1ครั้งนะครับพอกดเสร็จเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะไม่เห็นเด็กที่ส่งเข้ากลุ่มเมื่อกี้เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องทำการเสียตังค์ซื้อนะครับเสียตังค์ซื้อเสียการอัปเกรดนะครับเมื่อคุณครูทำการอัปเกรดเกิดอะไรขึ้นมันก็จะปรากฏรายชื่อเด็กตรงนี้ครับ student name ที่เด็กพิมพ์ใบงานส่งหาเราเมื่อกี้มันก็จะปรากฏอยู่ช่องล่างนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมใช้งานฟรีอยู่มันก็จะไม่ปรากฏต้องทำการเสียตังค์ซื้อเป็นอะไรว่าเป็นพัฒนานะครับแพนครับทำการเสียตังค์ซื้อหรือทำการอัพครับอัปเกรดฟังก์ชันขึ้นมานะครับถ้าต้องการตรวจสอบว่านักเรียนส่งงานลงในกลุ่มไหมก็เข้าไปที่ My Group ครับ1ครั้งแล้วก็เลือกห้องเรานะครับตรงนี้ตรงริมตรงฝั่งสุดแล้วก็กดนะครับกดดูว่าผลลัพธ์ว่ามีเด็กส่งเข้าในกลุ่มไหมแต่ว่าในทีนี้เด็กยังไม่มีรายชื่อเพราะว่ามันยังเป็นในขั้นตอนการเสียเงินอยู่นะครับเป็นพัฒนานะครับต่อมานะครับถ้าเราต้องการดูว่าเด็กเมื่อกี้ส่งงานเข้าในโปรแกรมเราไหมอันนี้คือส่งงานเข้ากลุ่มนะครับดูในกรณีที่เราส่งงานเข้ากลุ่มนะครับและถ้าในกรณีที่เราต้องการดูว่าเด็กส่งงานเข้ามาในโปรแกรมไหมก็ให้คลิกคำว่า student submission ครับกดเป็นหนึ่งครั้งครับ student submission เกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดใบงานนะครับส่งมาหาครูและมาหาครูผู้สอนและมันก็จะอยู่ในเมนูนี้นะครับจะส่งเป็น10คนเป็น5คน6คนหรือ40คน30คนมันก็จะอยู่ในรายชื่อนี้หมดนะครับครูก็จะสามารถเข้ามาตรวจในนี้ได้ครับในนี้ได้นะครับก็เข้าไปคลิกครับ1ครั้งนะครับดูนะครับนะครับเมื่อเราสามารถเข้ามาคลิกนะครับเมื่อกี้ผมอยู่ในเมนูคำว่าstudent submission อยู่นะครับก็ให้ทำการคลิกว่าเด็กทำถูกไหมก็คลิกคำว่านะครับคลิกที่ไปงาน1ครั้งครับโปรเซสเกิดอะไรขึ้นเด็กตอบถูกมาแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ผมกดส่งคำตอบมานะครับกี่ข้อถูก5ข้อเลยนะครับเด็กก็จะสามารถดาวครูนะครับถ้าในมุมมองของครูก็สามารถดาวน์โหลดใบงานหรือหน้าจอตรงเนี้ยสามารถดาวน์โหลดลงเครื่องได้แล้วกดปุ่มคำว่าดาวน์โหลด add PDF สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ในลงเครื่องเราได้นะครับเป็นผลงานเราก็ได้นะครับหรือสามารถส่งให้ผู้เรียนก็ได้นะครับต่อมานะครับอีกเมนูหนึ่งนะครับที่ผมเป็นโปรแกรมนี้ก็โอเคเลยครับก็จะเป็นเมนูนี้นะครับเมนูตรงคำว่านะครับดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเซิร์ฟคอมพิคชั่นอย่างเช่นเราต้องการที่จะให้นักเรียนนะอย่างเช่นเด็กทำใบงานมายอดเยี่ยมเลย5คะแนนเต็มเลยเราสามารถดาวน์โหลดเซอร์ฟิเคชันได้ของนักเรียนได้กดดูครั้งครับเกิดอะไรขึ้นนะครับครับลองกดดาวน์โหลดครับนี่ครับมันก็จะเป็นการครับมอบใบประกาศให้กับนักเรียนได้นะครับแล้วก็เป็นการเสริมกำลังใจให้กับนักเรียนด้วยครับภายในคาบเรียนนะครับอันนี้คือเป็นความพิเศษของเมนูนี้นะครับในเมนูในโปรแกรมท็อปท็อปคีครับได้นะครับ
นะครับตรงนี้คือความสามารถในโปรแกรมนะครับต่อมานะครับเราต้องการอยากรู้ว่าใบงานนี้เราทำนะครับเราทำมันอยู่ในที่ไหนเราก็มาคลิกที่ My Worksheet ครับนะครับนี่แหละอันนี้คือใบงานที่เราทำนะครับมันก็จะอยู่ในที่ My Worksheet นะครับต่อมานะครับเห็นปุ่มข้อมูลไหมครับเห็นคำว่า New Folder ไหมครับถ้าเราต้องการเก็บงานลงในให้เป็นสัดเป็นส่วนนะครับก็สามารถตั้งได้เข้าไปที่ New Folder ครับตรงนี้ก็ตั้งครับเป็นครับใบงานนะครับใบงานภาษาไทยใบงานภาษาอังกฤษนะครับขอโทษทีครับภาษาอังกฤษนะครับกดคำว่า Create ครับเกิดอันนี้อันเล็กขึ้นเกิดมีโฟลเดอร์แล้วโฟลเดอร์เก็บงานขึ้นมาแล้ว1โฟลเดอร์นะครับถ้าเราต้องการขับย้ายใบงานที่เราจะทำไปใส่ในโฟลเดอร์จะทำอย่างไรนะครับมีใครทันนะครับในการสร้างโฟลเดอร์กดคำว่า new folder ครับแล้วก็พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์เราลงไปแล้วก็แล้วเขียนคำว่า create ครับกดเสร็จนะครับเราก็ทำการกดปุ่ม create ครับเป็น1ครั้งนะครับมันก็จะปรากฏโฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับกดเสร็จเกิดอะไรขึ้นเกิดใบงานที่เกิดโฟลเดอร์มา1ครั้งที่เราทำการตั้งชื่อไว้เราต้องการย้ายเข้าไปสู่โฟลเดอร์ทำยังไงเห็นปุ่มสามเหลี่ยมไหมครับกดหนึ่งครั้งแล้วเห็นคำว่า move to folder ครับ move to folder นะครับต้องการย้ายไปที่นะครับย้ายไปที่ใบงานโฟลเดอร์ชื่อว่าใบงานอังกฤษไหมก็กดครับหนึ่งครั้งแล้วเรามาดูกันว่ามันไปอยู่ในโฟลเดอร์ไหมอยู่ครับนะครับอันนี้คือการสร้างโฟลเดอร์ทำการเก็บในรายวิชานะครับต่างๆนะครับอันนี้คือจะเหมาะกับครูที่เป็นครูประถมด้วยแล้วก็ครูมัธยมด้วยครับมีใครทันนะครับทันกดหนึ่งครับไม่ทันกดศูนย์ครับโอเคครับเยี่ยมครับอันนี้คือการย้ายและการสร้างโฟลเดอร์ให้มันถูกต้องครับเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับเมื่อกี้มีใบงานนะครับเติมคำแล้วต่อมาสร้างใบงานจับคู่ครับให้นะครับให้ผู้เข้าองค์ทุกคนคลิกคำว่า create new worksheet เหมือนเดิมครับ create new worksheet นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับกดปุ่มสีฟ้านะครับ create new worksheet เราจะทำการสร้างใบงานที่สองแล้วเป็นการจับคู่นะครับก็มาที่เมนูเดิมนะครับจับคู่นะครับเมื่อกี้ก็คลิกไปที่ไหนครับอันที่2นะครับเพื่อทำการอัปโหลดไฟล์ขึ้นครับนะครับแล้วก็เลือกนะครับเบลเหมือนเดิมครับเบลอันล่างครับอัปโหลดไฟล์ภาพมาผมเลือกเป็นนะครับใบงานจับคู่นะครับเมื่อกี้เราผ่านมาแล้วนะครับคือใบงานเติมคำต่อมาเป็นใบงานจับคู่นะครับกดหนึ่งครั้งแล้วก็กดคำว่า open ครับเปิดใบงานขึ้นมานะครับนะครับใบงานแรกผ่านนะครับเติมคำนี่คือจับคู่แล้วนะครับนะครับพอครับเปิดใบงานนี้ขึ้นมาแล้วนะครับให้ทุกคนทำการไปที่answer ครับเพื่อทำการใส่ชื่อลงไปนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ครับจะลืมนะครับตรงนี้จะลืมติ๊กด้วยครับไม่ให้มันเก็บค่าคะแนนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ติ๊กปุ๊บมันจะเหมือนว่าเรามีคะแนนนั่นเองครับมีคะแนนอยู่ในช่องนี้ให้ทำการติ๊กปุ่มถูกครับครับตรงนี้ครับนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับสังเกตดูได้ว่าคะแนนก็จะหายไปนะครับจากวันหนึ่งก็จะว่างเปล่านะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับก็คัดลอกไปครับแล้วก็นะครับเปลี่ยนชื่อครับนะครับเหมือนเดิมครับ copy มาอย่าลืมครับติ๊กถูกตรงนี้ด้วยเพื่อไม่ให้มันจำค่าคะแนนนะครับต่อมานะครับใบงานจับคู่นะครับใบงานจับคู่
ก็จะมีเมนูตรงนี้มาให้เราเลือกแต่เราจะเลือกเป็นจอยครับจอยครับ G O I N ครับจอยครับคนหนึ่งครั้งเพื่อกำหนดในการจับคู่ครับกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ทำการครับกดที่จอยหนึ่งครั้งครับแล้วก็ลากครับลากบล็อกให้ไปสี่เหลี่ยมเกิดอะไรขึ้นเกิดคำว่าจอยครับเกิดคำว่าจอยหนึ่งครั้งครับนะครับจอยหนึ่งครั้งนะครับครับพอจอยเสร็จเกิดอะไรขึ้นให้ทุกคนครับทำการครับคลิกปุ่มคำว่าดูพิเคทครับดูพิเคทหนึ่งครั้งมันก็จะและมันก็จะเชื่อมโยงแล้วนะครับทำการเชื่อมโยงว่าเราจะเชื่อมโยงไปหารูปอะไรนะครับนะครับเกิดการจอยแล้วนะครับเกิดการจอยครับคือจอยหนึ่งต้องไปคู่กับจอยหนึ่งครับให้คำตอบมันตรงกันนะครับเอาใหม่ครับเอาใหม่นะครับขอย้อนใหม่อีกรอบเผื่อใครไม่ทันนะครับครับกดปุ่มจอยหนึ่งครั้งครับสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับกดปุ่มดูพิเคทหนึ่งครั้งแล้วก็นะครับมาลากครับต่อให้ตรงกันนะครับลากต่อให้ตรงกันมันก็จะตรงแล้วต่อมาเราก็เหมือนเดิมครับไปที่นะครับสร้างรูปไม้บรรทัดก็เหมือนเดิมครับสร้างปุ่มเหมือนเดิมลากครับเหมือนเดิมก็จะเป็นจอย2นะครับแล้วก็ copy มาแล้วก็ลากครับลากให้ไปตรงกับคำตอบที่ต้องการนะครับจอย2ก็จะตรงกับจอย2ครับต่อมาครับอันที่3ก็เหมือนกันครับเหมือนกันครับสร้างเหมือนกันเลยก็จะเป็นจอย3ครับแล้วก็copy ลงมาครับให้ตรงกับรูปร่างวงกลมครับตรงขอพิทักษ์ตรงกับข้างบนครับขอพิทักษ์ครับเพราะว่าตรงกับโดนัทนะครับนะครับต่อมานะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมลากขึ้นมาเป็นจอยแล้วเป็นจอย4ครับสังเกตได้ครับว่าจอยมันจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วคลอกมาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะเป็นจอย5ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ copy มาแล้วก็ลากครับต่อครับเหมือนกันนะครับมันก็จะไปตรงครับกับจอยที่เราตั้งไว้จอย1ต้องเข้ากับจอย1จอย2ต้องจอย2จอย3ต้องคู่กับจอย3จอย4ต้องคู่กับจอย4จอย5ต้องคู่กับจอย5ครับมันจะตรงกับคำตอบครับต่อมาครับอย่าลืมครับนะครับตรงนี้อย่าลืมตั้งชื่อใบงานด้วยนะครับเป็นนะครับใบงานครับใบงานจับคู่นะครับจับคู่รูปเลขาคณิตนะครับอย่าลืมตั้งชื่อใบงานด้วยครับไปคลิกด้านบนครับมันจะได้รู้ว่าใบงานที่เราทำงานอยู่ตอนนี้เป็นใบงานอะไรนะครับเกี่ยวกับอะไรครับนะครับส่วนตรงนี้ก็สามารถมาปรับฟอนต์ได้ครับให้มันใหญ่เลยก็เป็น L ก็ได้ครับเป็นสีอื่นก็ทำได้ครับน้ำเงินก็ได้ครับเป็นตัวหนาก็ได้ครับนะครับเป็น L ครับถ้าเราเลือกเป็น XL มากหรือ XL ก็จะใหญ่ครับใหญ่เกินกรอบนะครับที่เราตั้งไว้นะครับลองปรับดูครับครับลองดูครับได้เหมือนกันนะครับนะครับก็ถ้าต้องการนะครับพรีวิวดูครับก็กดปุ่มรูปดวงตาหนึ่งครั้งครับอันนี้คือจะอยู่ในมุมมองที่เราแก้ไขครับก็ลองพิมพ์ดูครับว่ามีชื่อเราไหมแล้วก็ลองดูครับสามารถจับคู่ได้ไหมลองดูครับนะครับพิมพ์ชื่อเรานะครับตลันนะครับสภาพสวัสดีครับอันนี้คือชื่อผมเองนะครับแล้วก็อันนี้คืออาจจะเป็นห้องก็ได้ห้องปอ1ครับ1นะครับเราลองมาจับคู่ดูนะครับสามเหลี่ยมตรงสามเหลี่ยมไหมได้ครับวงกลมตรงกับวงกลมไหมตรงครับสี่เหลี่ยมแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงกันไหมครับก็ลากดูได้ครับสามารถลากตำแหน่งได้วางได้นะครับอันนี้ผมลองจับคู่ไปก่อนนะครับสี่เหลี่ยมตรงสี่เหลี่ยมไหมตรงครับ
นะครับนะครับก็ลองดูครับแล้วลองนะครับอันนี้คือจะอยู่ในมุมมองที่เราสร้างครับพิวจะอยู่ในมุมมองที่เราสร้างดูครับก็ถ้ามันตรงกับใจที่เราสร้างไว้แล้วก็ทำการครับกดปุ่มครับกดปิดไปครับกดปิดหน้าต่างไปครับนะครับก็ถูกต้องแล้วนะครับตรงนี้ลูกนะครับตรงตรงนี้สกอร์ก็มาเปลี่ยนได้ครับเป็น2เป็น3ก็ได้ครับขึ้นอยู่กับแต่ละข้อในที่นี้ผมก็ตั้งเป็นสัก1เป็น1เป็น1คะแนนก่อนนะครับก็ลองเพิ่มดูนะครับก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการเซฟครับเซฟเป็นงานนะครับเหมือนกันไปเลยครับทำงานเสร็จเราต้องทำการเซฟครับทุกครั้งนะครับกด1ครั้งเดิมครับเลือกเป็นครับ public ครับ public เพราะว่าเราจะได้สร้างใบงานเป็นจำนวนที่มากนะครับตรงนี้เราเลือกเป็นภาษาไทยนะครับเป็นชื่อวิชาครับเป็นวิชาคณิตศาสตร์ตรงนี้เปลี่ยนได้ไหมลูกเปลี่ยนได้ครับเป็นอะไรเมื่อกี้เราเกี่ยวข้องกับการอะไรครับการเป็นเกี่ยวข้องกับเลขาคณิตครับตรงฝั่งนี้มันก็เมื่อเราติ๊กหมวดปุ๊บมันก็จะเด้งหัวข้อขึ้นมาเลยนะครับให้เราทำการนะครับกำหนดได้นะครับก็จะเป็นเลขาคณิตครับตรงนี้จะพิมพ์ก็ได้หรือไม่พิมพ์ก็ได้เพราะว่าไม่มีผลอะไรนะครับแล้วก็ทำการนะครับคลิกปุ่มครับคำว่านะครับดันครับดันหนึ่งครั้งครับนะครับดันไปครับหนึ่งครั้งครับเซฟแล้วก็ดันครับทำการตั้งค่าให้มันก่อนแล้วก็กดดันหนึ่งครั้งนะครับใบงานก็จะเซฟไปครับเซฟไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะช้าหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของเน็ตด้วยแล้วก็เครือข่ายด้วยนะครับครับขั้นตอนต่อมาครับผมขอย้ำอีกรอบหนึ่งถ้าจะให้เด็กถ้าเราจะนำไปให้เด็กใช้งานกดปุ่มตัวนะครับกดปุ่มด้านบนครับ assign task to studentอย่าลืมครับนะครับอันนี้คือข้อที่สำคัญถ้าเราก็ปิดลิงก์ตรงนี้ไปส่งนักเรียนเลยก็จะขึ้นไม่สามารถเปิดได้นะครับมันจะอยู่ในมุมมองเราที่เราเป็นคนแก้ไขอยู่แต่ถ้าเราจะส่งให้เด็กทำกดด้านบนครับ assign task to student ตรงนี้คำเดิมครับเลือกห้องครับเป็นห้องป.1 ทับ 1ที่เราตั้งค่าเอาไว้เมื่อกี้นะครับตรงนี้ครับกดเย็ดเลยครับเพื่อให้มันโชว์คำตอบด้วยโชว์คะแนนด้วยตรงนี้ครับทุกชีตต้องมีคำตอบไหมมีครับกดหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ก็เลือกครับสกอร์ไปครับว่าเป็นงานกี่คะแนนครับที่เราตั้งค่าเมื่อกี้ไว้ก่อนหน้าเมื่อกี้ก่อนเข้าหน้าโปรแกรมนะครับต้องการให้มีการทำซ้ำไหมถ้าไม่ต้องการให้มีทำซ้ำก็ว่างนะครับอันนี้คือการทำซ้ำหรือในกรณีที่เด็กเกิดทำผิดขึ้นมาก็สามารถตั้งค่าซ้ำได้เป็นสองครั้งสามครั้งก็ได้ครับขึ้นอยู่กับตัวเด็กนะครับเมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่มนะครับกดปุ่มเขาว่า create task ครับ1ครั้งมันก็จะสร้างลิงก์แหละอันนี้คือลิงก์จริงที่เราต้องการให้เด็กไปทำใบงานนะครับมันก็จะวิ่งแล้วนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตนะครับตรงนี้คำเดิมครับ copy link ไปครับหรือทำการกด copy ไปก็ได้แล้วก็ไปเปิดครับอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับก็เลยขึ้นนะครับก็เกิดการครับทำงานแล้วนะครับผมก็พิมพ์ไปกก็ได้กนะครับป.1ทับ1นะครับแล้วก็เราก็ลากเส้นมาลองลากเส้นดูนะครับสามเหลี่ยมตรงสามเหลี่ยมนะครับขอกินครับเวลานานหน่อยครับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับเนื้อหาตรงนี้นะครับพยายามลากเส้นให้มันถึงหน่อยครับนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับตรงสี่เหลี่ยมเอาโดนัทตรงโดนัทก็ได้นะครับนะครับลากให้มันไปให้ถึงครับสี่เหลี่ยมตรงสี่เหลี่ยมนะครับส่วนอันนี้ตรงไหมนะครับผมขอย่อหน้าจอก่อนนะครับตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็ทำการกดปุ่มนะครับกดปุ่มคำว่า finish ครับยืนยันในการส่งงานแล้วก็อย่าลืมครับพิมพ์ชื่อเราลงไปด้วยนะครับกกครับ
อันนี้คือชื่อที่เป็นรีเนมนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องตั้งค่าครับเพราะว่าเราตั้งค่าไว้ก็คือค่าห้องป .1 ห้องป .1 ชั้น1แล้วก็ปุ่มคำว่า finish ครับ1ครั้งครับเพื่อยืนยันการส่งงานนะครับถูกต้องไหมครับแล้วก็ถูกต้องเลยครับเพราะว่าใบงานนี้เราก็เฉลยตามข้อไว้เมื่อกี้เป๊ะเลยนะครับเด็กก็จะได้รับผลด้วยนะครับอันนี้คือเราผ่านแล้วครับผ่านแล้วในการส่วนของการสร้างใบงานนะครับจับคู่นะครับเมื่อกี้เติมคำอันนี้คือจับคู่นะครับครับก็ขอให้ทุกคนครับทำการใครทานส่วนใบงานจับคู่นะครับขอกดเลขหนึ่งครับมีใครทันไหมครับทันกดหนึ่งครับโอเคครับจะพยายามไปให้ช้าๆครับใครต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ครับจะได้จะได้ทันแล้วก็ถูกต้องนะครับต่อมานะครับเมื่อผ่านใบงาน2ใบงานและต่อมานะครับก็ให้ทำการกดปุ่มปิดหน้าจอไปครับไปหน้าโปรแกรมเดิมนะครับต่อมานะครับเราจะสร้างเป็นใบงานแบบใบงานแบบเลือกตอบนะครับใบงานแบบเลือกตอบนะครับก็กดปุ่มเดิมครับ create new นะครับ create new worksheet ครับกดปุ่มเดิมครับปุ่มสีฟ้านะครับด้านหน้าครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่ว่าจะเยอะหน่อยครับภายในคอร์สนี้ในการสร้างเป็นงานนะครับต้องการที่จะให้มันครบคลุมนะครับต่อมาก็เหมือนเดิมครับนะครับกดปุ่มเลือกอันที่2นะครับเลือกสร้างงานจากที่เรามีอยู่นะครับกดด้านบนผมก็จะเลือกเป็นนะครับเป็นใบงานนะครับนะครับใบงานนี้นะครับใบงานแบบเลือกตอบนะครับเลือกตอบนะครับเลือกตอบนะครับกดปุ่มมันเลยนะครับโอเพ่นครับครับอันนี้คือใบงานแบบทดสอบครับเป็นใบงานวิชาภาษาอังกฤษครับเหมาะกับเด็กเล็กครับแล้วก็เป็นเหมาะกับเด็กอนุบาลด้วยนะครับเพื่อให้เขาสามารถจดจำคำศัพท์ได้นะครับนะครับนะครับต่อมาครับนะครับเราจะสร้างใบงานทดสอบยังไงให้ผู้เข้าอบรมครับเห็นปุ่มไหมครับเห็นปุ่มคำว่าselector ไหมครับ selectorตรงนี้จะใช้สำหรับในการสร้างครับใบงานแบบเลือกตอบกดหนึ่งครั้งครับกดเป็นหนึ่งครั้งแล้วก็ทำการสร้างครับเหมือนเดิมนะครับเป็นสิ่งก่อสี่เหลี่ยมไว้นะครับสร้างเสร็จเกิดไม่ขึ้นตรงนี้ให้เราพิมพ์ไปว่านะครับเดี๋ยวผมขอครับขอดัดแปลงคำพูดให้เป็นภาษาไทยหน่อยนะครับก็หัวนะครับหัวนะครับหัวนะครับเพราะว่ามันเป็นใบงานอังกฤษผมขอเป็นไทยหน่อยจะได้ไปได้ไวขึ้นต่อมานะครับต้องการเพิ่มครับเพิ่มต่อกดตัวนี้ครับกดตัวนี้ครับปุ่มบวกครับมีหัวต้องมีอะไรครับมีตานะครับหัวตานะครับสามมีนะครับสามมีปากนะครับถ้าต้องการกดปุ่มเพิ่มให้กดปุ่มเลขตัวบวกครับสีฟ้าตัวนี้เพิ่มตัวเลือกไปนะครับหัวตาปากจมูกนะครับจมูกนะครับนะครับจมูกนะครับแล้วก็คางครับมีครบไหมเนี่ยผมลองเช็คก่อนมีครับมีคางมีปากมีแล้วมีตานะครับมีผมมีหูนะครับขาดครับขาดหูครับก็เพิ่มหูไปครับต่อมาครับเมื่อดูนะครับแผ่นอันแรกครับลูกศรชี้ไปทางไหนครับชี้ไปทางหัวเพราะหัวต้องเป็นหัวต้องเป็นคำตอบที่มันถูกต้องก็ให้ทำการติ๊กครับติ๊กตรงนี้ครับเห็นคำว่า correct ไหมครับ correct คือคำตอบที่มันถูกต้องกดหนึ่งครั้งครับก็จะเป็นปุ่มสีฟ้าแล้วนะครับอันนี้คือปุ่มที่จะใช้สำหรับในการเฉลยคำตอบว่าไอที่มันชี้ตัวนี้คือหัวนะครับตรงนี้ก็สามารถตั้งได้ครับว่าให้คะแนนเท่าไหร่2คะแนน3คะแนน4คะแนนก็ได้ครับเมื่อทำการตั้งค่าได้แล้วให้ครับกดปุ่มครับกดปุ่มนะครับตรงนี้นะครับครับกดปุ่มตรงนี้มาครับแล้วก็ทำการคัดลอกมาครับคัดลอกมานะครับเพราะว่าเราสร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนนะครับจากอะไรลูกเมื่อกี้จะหัวก็ให้มันเฉลยเป็นนะครับเป็นหูแทนนะครับ
ก็เลยเป็นหูก็เลยเป็นหูนะครับต่อมานะครับทำการคัดลอกต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นตานะครับก็เลือกคำตอบเป็นตานะครับต่อมาครับคัดลอกต่อครับเป็นอะไรครับเป็นจมูกนะครับก็ติ๊กจมูกครับนะครับต่อมาคัดลอกต่อครับเป็นอะไรครับเป็นคางนะครับเป็นคางนะครับนะครับต่อมานะครับก็คัดลอกต่อครับเป็นอะไรครับเป็นปากครับมันก็จะตรงกับคำตอบที่เราเฉลยไว้นะครับนะครับอันนี้คือหลักครับหลักในการสร้างใบงานนะครับในการสร้างใบงานเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับตั้งชื่อใบงานหน่อยครับเป็นใบงานนะครับใบงานเลือกตอบใบงานแบบเลือกตอบนะครับนะครับอย่าลืมตั้งชื่อใบงานเราด้วยครับให้มันสอดคล้องกันต่อมาครับนะครับเราต้องการที่จะพิมพ์ชื่อเราลงไปเพราะว่าใบงานตรงนี้เราสร้างไว้ในกรณีที่เราไม่สามารถพิมพ์ชื่อได้เราก็เหมือนเดิมครับไปคำสั่งคำว่า answer ครับแล้วก็หาพื้นที่ครับหาพื้นที่ข้างล่างก็ได้ครับลากบล็อกมาครับตรงนี้ครับใช้ answer ครับแล้วก็ติ๊กด้วยครับว่าไม่เก็บคะแนนนะครับตรงนี้จะใช้สำหรับในการพิมพ์ชื่อเราลงไปครับในกรณีที่เราลืมทำชื่อหรือช่องชื่อในการพิมพ์ชื่อในใบงานตรงนี้ก็พิมพ์ได้ครับพิมพ์ชื่อนั่นเองลงไปนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้จะลืมพิมพ์ด้วยนะครับอาจจะสร้างหรือไม่สร้างก็ได้นะครับหรือสร้างจากใบงานมาแล้วอย่างไรก็โอเคนะครับเพราะว่าในช่องในครูผมลืมสร้างก็ทำการกำหนดค่าช่องในการพิมพ์ชื่อไว้นะครับสร้างขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับถ้าต้องการนะครับถ้าต้องการที่จะดูครับดูผลลัพธ์ก็กดปุ่มเดิมครับรูปดวงตาครับพรีวิวครับเกิดอะไรขึ้นเกิดใบงานเลือกตอบแล้วครับอย่างแรกคือเลือกอันเลยครับตาหัวครับหัวมีไหมครับหัวครับอันที่สองหูครับอันที่สามดวงตาครับอันที่สี่จมูกครับอันที่5คางครับอันที่6ปากครับตรงนี้ก็พิมพ์ชื่อเราลงไปครับในกรณีที่เด็กลืมนะครับในกรณีที่เราลืมช่องในการใส่ชื่อนะครับเด็กลงไปตรงนี้ก็สามารถกำหนดได้นะครับสลันนะครับภาพสว่างนะครับปอ1ครับ1นะครับเสร็จแล้วก็เดิมครับนะครับอันนี้คืออยู่ในมุมมองของที่เราสร้างไว้อยู่ถ้าพอใจแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับในส่วนนี้นะครับมีใครสร้างครบยังครับสร้างครบแล้วกดหมายเลข1ครับสร้างไม่ครบหรือว่ายังมีปัญหาด้านใดกดหมายเลข0ครับโอเคครับเยี่ยมมากครับโอเคครับเยี่ยมครับต่อมาครับนะครับก็ถ้าเรานะครับมีความพึงพอใจแล้วในการปรับแต่งแล้วก็ทำการกดปิดไปครับกดปิดไปนะครับแล้วก็ทำการเหมือนเดิมครับเซฟครับคุณครูผมไม่ชอบการเรียนนี้นะครับทำการครับกดปุ่มเซฟไปครับต่อมาครับตรงนี้เหมือนเดิมครับพับลิกเหมือนเดิมครับตั้งชื่อนะครับเป็นภาษาไทยแล้วก็ตรงนี้ย่อเป็นชื่อครับเป็นอะไรครับเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะครับมันจะมีวิชามาให้เราเลือกเลยตรงนี้คือหมวดอยู่ในหมวดนะครับหมวดการเขียนก็ได้การเขียนนะครับนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรให้มันมากครับก็กดดันครับตั้งค่าแล้วก็กดดันครับนะครับมันก็จะวิ่งเหมือนเดิมครับจากตัวอย่างใบงานก่อนหน้าเมื่อกี้นะครับครับมันช้าหน่อยครับขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตแล้วก็เครือข่ายด้วยนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับครับเสร็จแล้วก็นะครับอันนี้คือจะเป็นงานที่เราสร้างไว้นะครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นหรอกเราต้องส่งไปให้ที่เด็กทำก่อนก็เหมือนเดิมครับคลิกด้านบนครับ assign task to student นะครับแล้วก็ตรงนี้อย่าลืมครับใส่ห้องด้วยนะครับเพราะว่าเราเลือกห้องไว้เมื่อกี้ก็เลือกให้มันตรงครับตรงนี้ก็อย่าลืมครับติ๊กนะครับเย็ดให้หมดครับ
ราะว่าเราต้องการให้เด็กดูคะแนนได้ด้วยแล้วก็โชว์คำตอบที่มันถูกต้องได้ด้วยแล้วก็ทุกชีตทุกเวิร์กชีตต้องมีคำตอบครับกดยืนครับตรงนี้ครับก็เหมือนกันครับไปที่สกอร์คะแนนที่เราตั้งไว้เมื่อกี้คือตั้งไว้5คะแนนแล้วก็อย่าลืมด้วยครับตั้งไว้5คะแนนนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดปุ่มครับ create ครับ create task เพื่อทำการสร้างลิงก์ให้กับใบงานนี้นะครับเดิมครับแล้วก็อย่าลืมครับ copy link ตรงนี้ไปด้วยครับ copy link จะใส่ Facebook ก็ได้กลุ่ม LINE ก็ได้นะครับแล้วก็ทำการไปเปิดหน้าต่างเพื่อทำการทดสอบดูนะครับลองเลือกดูครับหัวนะครับวันนี้ขอกินคาบหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันนานเพราะว่ามันหลายตัวอย่างมากครับต้องการให้ทำเป็นทุกคนนะครับแล้วก็ครอบคลุมด้วยหูนะครับจมูกนะครับคางนะครับเป็นปากนะครับตรงนี้ก็พิมพ์ชื่อไปนะครับในกรณีที่เราลืมช่องนะครับลืมทำช่องในการใส่ชื่อเรานะครับจะเป็นชื่อผมก็ได้นายสันเทก็ได้นะครับต่อมาครับก็เหมือนเดิมครับก็ผมส่งครับสีฟ้านะครับอย่าลืมครับมันก็พิมพ์ชื่อไปนะครับเป็นชื่อนักเรียนนะครับแล้วก็ผมเขาว่าฟินิชนะครับก็เต็มไหมครับเต็มครับที่เราทำการเฉลยคำตอบไว้เมื่อกี้เลยนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของใบงานเลือกตอบครับซีเด็กเตอร์ครับซีเด็กเตอร์นะครับผมขอปิดส่วนนี้เลยครับนะครับนะครับทันมีใครทันไหมครับถ้าทันก็เดี๋ยวผมขอขึ้นเรื่องต่อไปเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลามากต่อมาครับก็กดปุ่มเหมือนเดิมครับ create new worksheet ครับด้านบนสุดนะครับรอมันวิ่งก่อนครับนะครับต่อมาครับเหมือนเดิมครับเข้าอันที่สองครับแล้วก็เหมือนเดิมอัปโหลดไฟล์ครับผมขอยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเป็นใบงานอะไรครับซีเลกเตอร์แล้วต่อมาครับจะเป็นใบงานที่มันเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับใบงานครับติ๊กถูกครับติ๊กถูกครับเลือกใบงานติ๊กถูกครับแล้วกดโอเพ่นครับครับตรงนี้ผมใส่อันนี้มาใส่เนมมาแล้วก็ใส่เดทมาก็ไปที่เหมือนเดิมครับไปที่ answer ครับแล้วก็ใส่ช่องชื่อไว้เพื่อให้เด็กสามารถพิมพ์ชื่อลงไปได้นะครับอย่าลืมครับนะครับติ๊กถูกตรงนี้ด้วยเพราะว่าไม่ต้องการให้มันเก็บค่าคะแนนที่เป็นส่วนชื่อไว้นะครับอย่าลืมนะครับสำคัญมากแล้วก็ทำการสลอกไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับอย่าลืมครับปรับฟอนต์ได้ครับปรับฟอนต์ได้แล้วก็ปรับให้มันชิดซ้ายชิดขวาก็ได้ครับนะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับเราทำการกำหนดไว้นะครับชิดขวาก็ได้ครับชิดขวาไปเลยนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมเปลี่ยนฟอนต์นะครับให้มันใหญ่แล้วก็ L มั้ยถ้า L ก็ L ครับปรับด้วยครับโอเคครับต่อมานะครับใบงานติ๊กถูกอย่าลืมครับนะครับผมขอย้ำเสมอเราต้องตั้งชื่อใบงานด้วยนะครับตั้งชื่อว่าใบงานนะครับติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกนะครับมันจะได้จำค่าไว้ว่าจะเป็นใบงานอะไรนะครับต่อมานะครับเราจะสร้างใบงานแบบติ๊กถูกกันก็ให้เลือกคำว่านะครับให้เลือกคำว่ามันมัลติเพิลชอยส์ครับเห็นคำว่ามัลติเพิลชอยส์ไหมครับที่เป็นรูปปุ่มถูกเนี่ยนะครับกดตรงข้างครับแล้วก็ลากครับมาสร้างไว้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมนะครับเมื่อสร้างปุ่มถูกมาแล้วสังเกตได้ครับว่าโจทย์ภาพแรกมีโจทย์ลิงกี่ตัวครับมีอยู่ตัวหนึ่งเราก็ทำการคัดลอกไปครับคัดลอกมานะครับคัดลอกมานะครับครั
ับคัดลอกให้หมดก่อนนะครับคัดลอกครับให้มันตรงกับหมายเลขเรานะครับที่เราทำการสร้างไว้เมื่อกี้นะครับต่อมาครับเราต้องการที่จะเฉลยคำตอบว่าลิงมีตัวเดียวให้ทำอย่างไรครับให้คลิกไปที่1ครับไปที่บล็อกใหม่เล็กๆ1เห็นคำว่าเช็คออปชั่นไหมครับให้ทำการติ๊กปุ่มถูกครับครับเกิดอะไรขึ้นเกิดการเฉลยครับคำตอบแล้วนะครับนะครับอันนี้คืออยู่ในฟังก์ชันของมันของ multiple choice ครับต่อมาก็เหมือนเดิมครับสร้างไว้เหมือนเดิมนะครับไปข้อที่2เลยนะครับแล้วทำการคัดลอกครับเราติ๊กเช็คออปชันเพื่อต้องการเฉลยครับคำตอบให้กับใบงานติ๊กถูกครับนะครับนะครับเหมือนเดิมครับยีราฟในภาพมีอยู่กี่ตัวครับ3ตัวครับก็หาออกมาได้เลข3มันก็ทำการติ๊กคำว่าเช็คออปชันครับมันก็จะทำการเช็คแล้วว่าคำตอบนี้ถูกต้องนะแล้วก็ทำให้ครบเลยครับก็ทำการ copy เหมือนเดิมครับคัดลอกเหมือนเดิมไม่ต้องสร้างใหม่ครับนะครับทิ้งกากี่ตัวครับ5ตัวครับก็คลิกใหม่เลข5ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมครับเช็คด้วยครับเช็คออปชันนะครับแล้วก็ต่อมามันเหมือนกันครับนะครับ copy มาครับเหลือแค่อีก3ครับเป็นงานก็จะจบนะครับภายในคาบนี้ครับภายในคอร์สนี้กี่ตัวครับ4ตัวนะครับก็เช็คออปชันด้วยนะครับนะครับตรงนี้คะแนนก็เปลี่ยนได้ครับจะให้ข้อละ2คะแนน3คะแนนก็ได้ขึ้นอยู่กับเราตั้งเป้าไว้นะครับในคาบนั้นนะครับต่อมานะครับก็เหมือนเดิมครับคลิก preview ครับ1ครั้งเพื่อทำการดูผลลัพธ์ว่ามันตรงกับที่เราโอเคไหมตรงนี้เราพิมพ์ชื่อเราไปครับพิมพ์ชื่อลองไปปอครับปอวันหนึ่งก็ละ1ทับ1เหมือนเดิมนะครับห้องเดิมเรามาเล่นเกมกันครับลิงกี่ตัวตัวเดียวเราก็ได้ครับโอ้ถูกต้องไหมยีราฟกี่ตัว3ตัวนะครับอันนี้คือจะอยู่ในมุมมองที่เราสร้างครับสร้างไว้ก่อนยังไม่สามารถเผยแพร่ได้นะครับ4ตัวก็ติ๊กตีไปครับนะครับอันนี้คือจะอยู่ในมุมมองที่เราทำการหมวดพรีวิวครับพรีวิวเท่านั้นนะครับเราสามารถดูได้อย่างเดียวนะครับครับต่อมาครับต่อมานะครับก็ให้ทุกคนนะครับทำการกดปุ่มเซฟครับเซฟไว้1ครั้งเหมือนเดิมครับนะครับเป็นวิชาอะไรครับเป็นวิชาเอาเป็นอังกฤษก็ได้ครับเป็นอังกฤษนะครับเหมือนเดิมนะครับในโหมดการเขียนนะครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้จะตั้งค่าก็ได้หรือไม่ตั้งค่าก็ได้ครับขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับต่อมานะครับก็กดอะไรครับกดปุ่มดันครับเพื่อทำการยืนยันในการบันทึกแล้วบันทึกงานนะครับเหมือนเดิมครับในการก็จะเกิดการหมุนไปนะครับหมุนไปครับขึ้นอยู่กับฟาร์มเนตครับเหมือนเดิมครับก็เหมือนเดิมครับไปคลิกลิงก์ข้างบนครับ assign task to student เพื่อทำการส่งลิงก์ตัวนี้ให้นักเรียนทำงานครับกดหนึ่งครั้งตอนนี้เราก็เลือกห้องครับที่เราให้เก็บงานไว้ครับคือห้องป.1/1นะครับตอนนี้ก็อย่าลืมครับกดเย็นครับเย็นครับทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เดิมครับเป็นรับไปงาน5คะแนนนะครับช่วง5คะแนนแล้วก็กดปุ่มครับคำว่า create task ครับนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ copy ลิงก์ครับ copy ไป UI เอาไปแล้วก็ไปเปิดดูว่ามันทำงานโอเคไหม
นะครับข้างบนก็ชื่อเราครับเอาเป็นกเดินก็ได้กกก็ได้นะครับกกปหนึ่งนะครับทับหนึ่งนะครับเราลองเล่นดูครับลิงหนึ่งตัวก็ติ๊กถูกยีราฟสามตัวก็ติ๊กครับลองเล่นดูครับแล้วก็กดปุ่มเดิมครับส่งครับแล้วก็ใส่ชื่อเรานะครับกกนี่คือชื่อของผมแล้วก็กดปุ่มคำว่าฟินิชครับเพื่อยืนยันการส่งงานนะครับก็ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับคำตอบก็ยอดเยี่ยมครับเพราะว่ามีการเฉลยคำตอบได้อย่างถูกต้องครับตรงข้อที่ผมทำได้ดำเนินการเช็คออปชันไว้นะครับในปุ่มเมื่อกี้นะครับมีใครทันไปงานนี้ไหมครับทันกดหนึ่งครับไม่ทันกดศูนย์ครับโอเคครับผมก็จะขอปิดนะครับไปงานส่วนนี้ไปก่อนนะครับนะครับมาครับมาต่อครับมาต่อไปงานครับต่อมาครับก็ให้ผู้เข้าอารมณ์คลิกที่เดิมครับ create new ครับ new worksheet นะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกเป็นนะครับเหมือนตัวที่สองครับนะครับแล้วก็เลือกเป็นอันแรกครับในที่นี้ผมต้องการเลือกนะครับเอาเป็นครับใบงานคอมเวิร์ตนะครับใครที่ว่าจะเป็นครูภาษาใครที่จะเป็นครูแล้วภาษาอังกฤษคงชอบมากคอมเวิร์ตตัวเนี้ยมันสามารถสร้างได้นะครับให้เลือกเป็นใบงานคอมเวิร์ตครับใบงานคอมเวิร์ตแล้วเลือกคำว่าโอเพนครับนะครับเพราะว่าครูอังกฤษคงจะชอบมากใบงานนี้นะครับเมื่อนะครับเปิดขึ้นมาได้ใบงานนี้แล้วนะครับเป็นใบงานนะครับคอร์สเวิร์ดนะครับนี่ครับจับคู่ตามคำครับไปใบงานนี้ตรงนี้ตรงข้างบนนี้นะครับอย่าลืมครับตั้งชื่อใบงานเราด้วยครับใบงานคอร์สเวิร์ดนะครับอย่าลืมตั้งชื่อใบงานทุกครั้งด้วยครับก่อนทำงานนะครับเพื่อให้มันจำค่าไว้ต่อมานะครับจะสร้างใบงานคอร์สเวิร์ดนี้ยังไงนะครับผมขอย่อหน้าจอเล็กสักนิดนึงนะครับต่อมานะครับก็ให้นะครับผู้เข้าอบรมครับเห็นปุ่มคำสั่งเขาว่าปวดนะครับที่เป็นช่องตารางเนี่ยเห็นครับเก้าช่องอ่ะเห็นเขาไหมครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งครับครับกดเสร็จนะครับเข้าไปที่ตาราง9ช่องครับกดหนึ่งครั้งแล้วก็ทำการคุมครับนะครับคุมทั้งหมดนะครับนะครับคุมทั้งหมดครับผมใช้นะครับเมนูนะครับฝั่งนี้นะครับตาราง9ช่องแล้วทำการสร้างกรอบเป็นที่เหลี่ยมคุมไว้นะครับต่อมานะครับแถวครับแถวมีอยู่ทั้งหมดกี่แถวครับ1แถว2แถว3 4 5 6 7 8 9 10 10แถวเราก็ใส่ไปทั้งหมดอยู่10แถวครับ10แถวนะครับครับ10แถวนะครับส่วนนะครับส่วนคอลัมน์ทั้งหมดกี่คอลัมน์ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9คอลัมน์ครับก็พิมพ์9ไปครับ9ไปนะครับนะครับต่อมาครับนะครับสีตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้ในขณะที่นักเรียนทำการตอบอยู่จะให้มันเป็นสีอะไรเราสามารถกำหนดได้อย่างเช่นผมต้องการให้มันเป็นสีเขียวก็เลือกครับเลือกเป็นสีเขียวทุกคนอาจเลือกเป็นสีแดงก็ได้สีฟ้าก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเรานะครับแล้วก็นะครับกดปุ่มตัวนะครับอย่าลืมตรงนี้ครับตั้งค่านะครับสกอร์ด้วยเป็น2คะแนนก็ได้เป็น3คะแนนก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับต่อมานะครับต่อมาให้เราทำการครับทำการเฉลยใบงานดูครับดูสภาพนี้นะครับมีอยู่กี่คำครับ4คำ system nature technology แล้วก็ human ครับเราก็หาครับหาคำว่าหาคำว่าแล้ว system ครับก็ทำการกดไปครับเพื่อทำการเฉลยไปครับเฉลยใบงานนะครับจะให้ผู้เรียนหาคำว่า system เนี่ยก็ทำการนะครับค้นหาไปนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนก็เป็นการเฉลยไปด้วยครับต่อมาในnature ครับ nature ก็ด้านบนครับ n a t u r e ครับอันนี้คือ
คำตอบข้อที่2ต่อมาครับเทคโนโลยีก็ TECHNOLOG ครับแล้วก็ Y นะครับอันนี้คือผมทำการแล้วเฉลยคำตอบอยู่ของใบงานนะครับต่อมาครับมีเนเจอร์แล้วมีเทคโนแล้วมีซิสเต็มแล้วขาดอะไรไหมขาดฮิวแมนครับฮิวแมนก็ HUMAN ครับนะครับก็จะได้สิ่งที่เราเฉลยคำตอบมาอยู่กี่บล็อกครับอยู่4บล็อกนะครับซิสเต็มเนเจอร์เทคโนโลยีแล้วก็ฮิวแมนครับต่อมาครับเราต้องการที่จะดูครับดูผลลัพธ์ให้ดูที่นะครับกดปุ่มที่ดวงตาครับกดปุ่มที่ preview ครับหนึ่งครั้งครับแล้วลองเล่นดูครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดในขณะที่เราทำการคลิกปุ่มคอนเวิร์ตตัวเนี้ยมันก็จะเกิดปุ่มสีที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้เป็นสีเขียวนะครับผมตั้งค่าคือเป็นสีเขียวนะครับผู้เรียนก็นะครับสามารถคลิกได้แล้วก็ยกเลิกได้ครับผมก็ลองดูครับอันนี้คืออยู่ในมุมมองเรานะครับสามารถคลิกเลิกเป็นสีได้นะครับเราพอใจแล้วเราก็ทำการกดปุ่มปิดไปครับปิดพรีวิวไปนะครับต่อมานะครับเราต้องการเราเซฟงานแล้วก็เหมือนเดิมครับไปที่เซฟแล้วก็ตรงอย่าลืมครับหัวข้อตรงกลางด้วยนะครับเป็นวิชาแล้วนะครับวิชาภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้ก็จะเลือกเป็นหมวดการเขียนนะครับให้ตรงกับหมวดที่เราตั้งไว้นะครับเหมือนเดิมครับกดปุ่มดันครับดันนะครับมันก็จะวิ่งครับวิ่งเหมือนเดิมเลยครับเป็นการวิ่งตามเข็มนะตามเข็มในกาที่เราตั้งไว้นะครับเหมือนเดิมครับก็นะครับคลิกปุ่ม assign path to student ครับแล้วก็ลืมเลือกห้องด้วยให้นักเรียนส่งงานที่ห้องไหนก็เลือกตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็กดเย็ดครับ3ตัวเพื่อให้โชว์คะแนนแล้วก็โชว์คำตอบด้วยอันนี้ก็อย่าลืมครับตั้งสกอร์ไว้เท่าไหร่ก็คลิกเช็คให้มันตรงกันนะครับโอเคครับสำหรับใหม่เลขหนึ่งครับทันครับก็แล้วก็กดปุ่มคำว่า create path ครับนะครับนะครับเหลือแค่อีกสองใบงานก็จะจบแล้วนะครับภายในคอนนี้นะครับกดปุ่มคำว่า copy ครับแล้วลองเล่นดูนะครับเปิดหน้าต่างหนึ่งแล้วก็ลองก๊อป URL ไปวางใต้ข้างบนครับเราลองมาเล่นเกมคอนเวิร์ตดูครับsystem system นะครับแล้วก็ใน human human แล้วก็nature นะครับ nature ต้องไหมครับโอเคนะครับต่อมาเทคโนโลยีแล้วก็คลิกลงมาเลยครับให้มันตรงกันตรงกับคำตอบนะครับที่เราทำการตอบไว้ครับเพราะเกมนี้จะเป็นเกมแนวอังกฤษครับเกมแนวคอนเวิร์ตนะครับแล้วลองกดเสร็จแล้วนะครับลองกดปุ่มส่งดูครับพิมพ์ชื่อเราลงไปกอพิมพ์ชื่อกอกอนะครับตั้งชื่อเป็นกอกอกอนะครับแล้วกดปุ่มสีฟ้าดูครับครับขึ้นคำว่ายอดเยี่ยมครับเพราะว่าเราตั้งสกอร์ไว้เมื่อกี้ก่อนเข้าโปรแกรมคือถ้าตอบ0คือประปงถ้าตอบ5คือยอดเยี่ยมนะครับมีใครทันส่วนนี้ไหมครับทันกด1ครับไม่ทันกด0ครับโอเคครับเยี่ยมมากครับอีกแค่อีก2ใบนะครับก็จะจบคอร์สนี้แล้วครับคอร์สการอบรมการสร้างใบงานแล้วนะครับเมื่อนะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็กดปุ่มครับปิดหน้าจอไปครับย้ำครับนะครับลิงก์นี้ครับจะเป็นลิงก์ที่เราส่งให้นักเรียนของจริงนะครับไม่ใช่ลิงก์จากพิวเมื่อกี้นะครับเราก็สามารถแชร์ให้นักเรียนได้ผ่านอะไรผ่านคลาสรูมก็ได้ผ่าน Google Meet ก็ได้ครับผ่านทีมก็ได้นะครับต่อมานะครับให้ผู้เข้าอบรมนะครับเข้าไปเหมือนเดิมครับ create new นะครับ create new worksheet ครับกดเดิมครับนะครับต่อมาครับเราจะเลือกเป็นใบงานแบบลากวางครับลากวางเด็ก and drop นะครับก็กดปุ่มเหมือนเดิมครับสีข้างบนเหมือนเดิมครับนะครับแล้วก็เลือกครับเบาครับเหมือนเดิมครับเลือกเป็นใบงานแบบลากวางครับลากวางเด็ก and drop ครับเลือกเป็น1ครั้งครับ
ครับมีใครเลือกยังครับโอเคครับก็กดปุ่ม open ครับ1ครั้งครับนะครับกดเสร็จนะครับมันก็จะเราปรากฏช่องใบงานแล้วนะครับใบงานนี่ก็จะเป็นเราใบงานแบบลากวางครับลากวางให้ตรงกับช่องที่เราทำการสร้างขึ้นไว้นะครับสร้างจดขึ้นไว้นะครับต่อมาครับก็เหมือนเดิมครับคลิกคำว่า answer ครับเพื่อทำการสร้างชื่อให้นักเรียนทำการพิมพ์เข้ามานะครับพิมพ์ช่องเข้ามาก็เหมือนเดิมครับลากวางเหมือนเดิมครับอย่าลืมครับนะครับช่องนี้อย่าลืมติ๊กด้วยครับถูกด้วยครับเพื่อไม่ให้มีการเช็คค่าคะแนนในขณะที่มีการพิมพ์ชื่ออยู่นะครับตรงนี้เหมือนเดิมครับก็ลากแล้วก็copy เหมือนเดิมครับมาครับ copy ชื่อมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลากครับตรงนี้สามารถปรับฟอนต์ได้ครับให้มันชิดซ้ายชิดขวาตรงกลางก็ทำได้นะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับเป็น L นะครับเป็นสีต่างๆเรามากำหนดได้ครับนะครับมันขึ้นอยู่กับเราครับเป็นสีแล้วก็แล้วแต่ครับต่อมานะครับมาเป็นจุดไฮไลท์แล้วในการสร้างในงานนี้นะครับให้ผู้เข้าอบรมครับไปเข้าตรงเมนูคำว่าdead end ครับที่เป็นรูปมือเนี่ยรูปมือชูเนี่ยกดเป็นหนึ่งครั้งนะครับกด dead end ครับกดเป็นหนึ่งครั้งครับต่อมาครับตรงนี้ให้ทำการสร้างพื้นที่ครับลากเป็นสี่เหลี่ยมครับนะครับครับสังเกตครับเกิดอะไรขึ้นเกิดคำว่า deck and dock เกิดขึ้นมาแล้วในคลาสนี้เราจะเลือกครับเลือกเป็น dock ครับให้ผู้เข้าอบรมทำการคลิกครับเลื่อนเปลี่ยนสถานะจาก deck ครับ deck คือการหยิบนำไปวางส่วน dock ก็คือการวางครับให้เปลี่ยนครับเปลี่ยนไปทาง dock ครับเลื่อนครับครับเปลี่ยนไปเป็น dock ครับ dock นะครับเสร็จแล้วก็ทำการครับสร้างมาต่อนะครับลากครับลากเหมือนเดิมนะครับก็ลากต่อครับจากแดกก็คือให้มันเป็นดอกเพราะว่าเราต้องการให้มันวางไงวางคือดอกนะครับปรับเป็นดอกครับนะครับครับตรงนี้ครับให้ผู้เข้าอบรมเลือกเป็นนะครับอันที่2ครับนะครับเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดนะครับเกิดคำว่าดรอปครับดรอปอันที่2เกิดขึ้นมาครับต่อมาครับอันที่3เหมือนกันครับสร้างกรอบไว้เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนอะไรนะครับเปลี่ยนจากแดกเป็นดรอปนะครับแล้วก็อย่าลืมตรงนี้เปลี่ยนนะครับกดข้างล่างสุดเพื่อทำการสร้างดรอปตัวใหม่ขึ้นมานะครับก็จะเกิดขึ้นเป็นดรอปกี่ตัวครับดรอปอยู่3ตัวนะครับดรอปอยู่3ตัวนะครับต่อมาครับนะครับต่อมานะครับเราทำการสร้างพื้นที่ดรอปไปแล้วดรอปกี่ตัวดรอป1ตัวครับสังเกตดูจากข้างบนได้ครับดรอปที่1ดรอปที่2แล้วก็ดรอปอันที่3ครับนะครับขึ้นอยู่กับเราตั้งค่าไว้กี่ดรอปก็ได้ในที่ผมสร้างไว้แค่3ดรอปพอนะครับต่อมาตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับทำการครับสร้างนะครับลากเส้นเหมือนเดิมครับใช้เด็กแอนด์ดรอปเหมือนเดิมครับสร้างเส้นกรอบให้มันนะครับเมื่อกี้ครับเราสร้างจากดรอปนะครับเป็นอะไรนะครับเราปรับเป็นนะครับเป็นเด็กแทนนะครับตรงนี้เราจะใช้เด็กครับเพื่อใช้ในการลากวางนะครับต่อมาครับแก๊สครับแก๊สตรงกับหัวข้ออันไหนครับมันจะมีใบงานที่เป็นอะไรวะใบงานที่เป็นสถานะของของสารนะครับก็จะมีทั้งของแข็งของเหลวและแก๊สครับซึ่งแก๊สตรงกับอันไหนครับแก๊สต้องไปตรงกับดรอปอันที่3ครับเราก็เลือกครับเลือกแก๊สนะครับให้ตรงกับอะไรครับตรงกับอันที่3ให้ตรงกับคำตอบอันที่3นะครับเพราะว่าแก๊สต้องตรงกับแก๊สนะครับต่อมานะครับพายุนะครับก็ลากไว้เหมือนเดิมครับผมกำลังติดอารมณ์อยู่เราใกล้จะเสร็จแล้วแป๊บเดียวไม่นานเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเราสร้างให้เลยมีฟอร์มมาอยู่แล้ว
โอเคๆๆได้ๆอ่ะครับต่อมาครับนะครับครับเมื่อกี้ผมใส่เข้านะครับก็ขอโทษทีนะครับอ่ะต่อมาครับเมื่อกี้นะครับเราเลือกนะครับอะไรว่าพายุนะครับพายุนะครับมีคุณสมบัติเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สครับก็ต้องเป็นแก๊สครับให้ตรงครับซึ่งแก๊สตรงกับอะไรครับแก๊สตรงกับดอกแอนแดกอันที่3เราก็ต้องเลือกให้มันตรงกันนะครับซึ่งตรงกับอันที่3ครับคำตอบจะได้ตรงกันนะครับต่อมาครับเหมือนกันครับเราก็ลากมาต่อแครอทนะครับแครอทตรงกับของแข็งของเหลวหรือแก๊สครับตรงกับของแข็งครับของแข็งตรงกับอันที่ไหนครับตรงกับอันที่1นะครับซึ่งตรงกับดอกแอนแดกอันที่1นะครับเราก็เลือกครับมาเป็นอันที่1ครับให้มันตรงกันนะครับเพื่อให้มันจับคู่ตรงกันเองนั่นเองนะครับต่อมาครับแกงครับแกงครับรูปแกงแกงตรงกับของแข็งของเหลวหรือแก๊สครับตรงกับของเหลวครับตรงกับอันที่2เราก็เลือกปรับครับปรับจากตรงนี้อันนี้เป็นอันที่2เพื่อให้มันตรงกันนะครับต่อมารถครับรถนะครับก็คงไว้เหมือนเดิมนะครับรถคงไว้เหมือนเดิมนะครับรถนี้แล้วก็เป็นนะครับของแข็งครับช่องแรกเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สครับเป็นของแข็งครับเลือกเป็นอันที่1นะครับให้มันตรงกันนะครับให้มันตรงกันนะครับส่วนนะครับส่วนพายุนะครับหรือขึ้นน้ำนะครับเป็นขึ้นน้ำครับขึ้นน้ำเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สครับก็เป็นนะครับเป็นของเหลวครับของเหลวจะตรงอันที่เท่าเลยครับอันที่2ครับนะครับตรงนี้ต้องตรงกับคำตอบนะครับที่เราทำการสร้างไว้นะครับ อันนี้เราจะใช้ดอกครับอันนี้เราจะใช้คำว่าเด็กครับสังเกตได้นะครับจากด้านล่างนะครับให้ตรงกันนะครับสามารถดูได้ครับคะแนนนะครับตรงนี้เราก็สามารถมาตั้งค่าครับช่วงของสกอร์ได้ตั้งเป็น2คะแนน3คะแนน4คะแนนขึ้นอยู่กับเราครับให้กี่คะแนนครับตามโจทย์นะครับเราต้องการที่จะดูผลลัพธ์ของที่เราสร้างมาแล้วให้เหมือนเดิมครับกดคำว่า view ครับดวงตาครับสีฟ้าครับกดหนึ่งครั้งแล้วลองพิมพ์ชื่อเราลองลงไปครับรันนะครับอัปเดตวันนี้ครับ24นะครับ24นะครับต่อมานะครับเราจะมาลากกันดูดิว่ามันจะตรงกันไหมแก๊สไปไหมครับไปครับตรงกับภาพแรกเลยต่อมานะครับพายุนะครับตรงกับแก๊สครับตรงกับเด็กแอนด์ดอปอันที่3ที่เราทำการกำหนดข้าวไว้เมื่อกี้แครอทของแข็งครับตรงครับรถยนต์ของแข็งครับนี่ตรงไหมครับตรงได้นะครับหรือเราจะสับไปไว้คนละช่องก็มีค่าเท่ากันแต่ว่าเราจะมันจะไปเช็คได้ก็ตอนผลคะแนนที่มันออกว่ามันตรงกันไหมนะครับลองลากดูก็ได้ครับนะครับมีใครลากใบงานนี้ได้ไหมครับถ้าลากได้แล้ววางได้กดหมายเลขหนึ่งครับถ้ายังวางไม่ได้ยังมีปัญหากดหมายเลขศูนย์ครับนะครับโอเคครับเยี่ยมมากครับถ้าพอใจแล้วก็กดปุ่มนะครับตัว x ลงไปครับปิดครับนะครับต่อมาครับเหมือนเดิมครับเราจะให้นันท์เล่นแล้วกดเหมือนเดิมครับอย่าลืมครับตรงนี้อย่าลืมครับตั้งชื่อใบงานด้วยครับข้างๆบนเป็นครับใบงานนะครับใบงานลากวางครับนะครับอย่าลืมด้วยครับตั้งชื่อด้วยเดี๋ยวเด็กจะงงครับว่ามันหัวข้องานนี้เกี่ยวข้องกับอะไรนะครับอย่าลืมด้วยครับต่อมาครับต่อมาตรงนี้ก็อย่าลืมครับเซฟด้วยครับเซฟกดหนึ่งครั้งครับกดตัวไหนต่อครับกดตรงกลางครับพับลิกครับถ้าเราเลือก public เราจะสามารถสร้างงานหลายชิ้นได้นะครับแล้วก็ตรงนี้อย่าลืมครับเป็นไทยนะครับเป็นภาษาไทยตรงนี้ก็นะครับเลือกเป็นวิชาเลยครับเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าเราสอนเรื่องของแข็งของเหลวและแก๊สนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมเปลี่ยนด้วยครับเป็นอะไรนะครับเป็นเรื่องของวิชาทางด้านไกล
ไกลยภาพสิ่งอยู่รอบตัวเรานะครับก็เลือกหมดได้นะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันหรือจะพิมพ์ก็ได้หรือจะแล้วแต่ครับแต่ว่าผมจะเลือกที่จะไม่ตั้งค่าแล้วก็กดปุ่มดันครับนะครับกดดันหนึ่งครั้งครับเดิมครับเกิดการเซฟแล้วนะครับก็จะเกิดการเคลื่อนที่หมุนครับของนาฬิกาเรานะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับกดปุ่มนะครับข้างบนครับ assign chart to student เพื่อทำการส่งลิงก์ให้กับนักเรียนนะครับหรือใครต้องการที่จะนำลิงก์ตัวนี้ไปฝังให้ครับนักเรียนทำก็ทำได้มันก็จะมีเมนูตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับโดยการเพิ่มเข้าสู่ Google Classroom ก็ทำได้หรือจะฝังไว้นะครับในหน้าเว็บไซต์เราก็ทำได้นะครับมันก็จะมีเมนูขึ้นมาให้แต่ผมเลือกเมนูอันแรกนะครับคือต้องการที่จะส่งลิงก์ให้นักเรียนทำนะครับกดปุ่มอันแรกครับเหมือนเดิมครับเลือกห้องครับนะครับกดปุ่มเย็ดครับนะครับเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับที่เราตั้งข่าวไว้เมื่อกี้ใบงานนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับเปลี่ยนเป็นช่วงคะแนนด้วยนะครับช่วงรัศกรด้วยครับก็กดปุ่ม create part ครับสร้างใบงานนะครับสร้างลิงก์ให้กับใบงานแล้วเราลองครับ copy แล้วลองไปเล่นดูครับครับเราลองดูว่าคำตอบมันโอเคไหมมันถูกต้องไหมแครอทของแข่งครับพายุนะครับก็เป็นแก๊สนะครับลากวางให้ตรงตำแหน่งครับแก๊สต้องตรงกับแก๊สครับแกงจืดหรือแกงเนี่ยก็ตรงกับของเหลวครับครับลองลากวางดูนะครับรถยนต์ก็ของแข็งครับเพราะว่าทำมาจากเหล็กครับส่วนน้ำก็ตรงกับของเหลวครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มนะครับกดปุ่มส่งครับฟิดิตนะครับสีฟ้าแล้วก็ได้ไหมลืมอะไรไปไหมครับลืมอะไรไปไหมมันซ้อนกันเดี๋ยวลองแยกก่อนมันตรงประกอบไหม Worksheet Session Must Answer and Mark in the List สีแดงครับสีแดงใช่ไหมสีแดงผมมีปัญหาครับเพราะผมสร้างมันนี่เกินมานะครับครอบเกินมามันต้องตรงกับในช่องนะครับในช่องแล้วผมลองเปลี่ยนดูว่ามันไปได้ไหมที่อื่นนะครับชื่อเติมคำตอบข้างบนป่ะคะชื่ออะค่ะอ๋อโอเคอ๋อขอบคุณมากครับผมลืมชื่อนะครับถึงว่าทำไม่ไปนะครับพิมพ์ชื่อครับเพราะว่ามันต้องให้ยืนยันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคำถามที่โอเคเลยครับนะครับนี่ก็จะใส่วันที่ครับ24นะครับวันนี้ตรงครับสีฟ้าครับใส่ชื่อนะครับสลันครับคือชื่อผมเองก็ส่งครับฟินิชหนึ่งครั้งครับมาแล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับยอดเยี่ยมครับเพราะว่ามีการเฉลยตรงกับคำตอบไหมครับตรงครับนะครับเด็กแอนด์ดอกต้องตรงกันนะครับเด็กแอนด์ดอกอย่างเช่นถ้าอันนี้เด็กแอนด์ดอกอันที่หนึ่งก็ต้องไปตรงกับช่องที่1ครับถ้าอันนี้ตรงกับช่องที่2ก็ต้องไปตรงกับช่องที่2ถ้าอันนี้เป็นแดกแอนด์ดรอปอันที่3ก็ต้องไปตรงกับอันที่3ครับมีใครนะครับทันตรงนี้กด1ครับไม่ทันกด0ครับโอเคครับเยี่ยมมากครับต่อมาครับใบงานครับใบงานสุดท้ายแล้วนะครับจะได้ไปหัวข้ออื่นนะครับผมขอปิดการนะครับการส่งคำตอบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะครับต่อมาครับให้ผู้เข้าอบรมเข้าไปคลิกคำว่า create new ครับ create new worksheet ครับเหมือนเดิมครับกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลือกอันที่สองครับแล้วก็ไปที่อันแรกครับเบาครับเบาเราเหลือใบงานกี่ใบครับเหลือแค่ใบงานเดียวคือใบงานวิดีโอนะครับมันสามารถแทรกเสียงลงมาในใบงานนี้ก็ได้
สามารถแทรก YouTube แทรกเสียงเราลงในงานก็ทำได้นะครับอันนี้คือสุดท้ายแล้วกดนะครับใบงาน วีดีโอครับหนึ่งครั้งครับแล้วก็กด Open ครับเปิดครับมาแล้วครับใบงานสุดท้ายเรานะครับโอเคครับทันกดหนึ่งครับถือว่าเป็นการตอบรับนะครับในการในการเข้าอบรมนะครับอ่ะต่อมานะครับมันถามถึงอ่ะนะครับวีคัดดีโอเรื่องระบบอะไรอ่ะผมก็นะครับทำการนะครับแทรกภาพมาก่อนนะครับให้ผู้เข้าร่วมนะครับทำการนะครับทำการแทรกภาพเข้ามาก่อนครับโดยการเข้าคลิกคำว่ามีเดียครับเลือกมีเดียครับมีเดียจะเป็นฟังก์ชันนะครับในการแทรกภาพได้แทรกเสียงได้แทรกวิดีโอได้นะครับเลือกมีเดียครับเลือก image ครับหนึ่งครั้งครับ image แล้วก็นะครับทำการวาดกรอบสี่เหลี่ยมลงไปนะครับตรงนี้ให้ทำการหารูปภาพเรามาใส่ครับอัพโหลดครับเบาครับผมก็จะเลือกเป็นนะครับรูปผมนะครับรูปส่งหนึ่งนะครับนะครับเกิดอันอ่ะเลยขึ้นเกิดนะครับรูปผมขึ้นมาแล้วนะครับในการย่อขยายให้นะครับผู้เข้าอบรมกดปุ่มชิปครับบนคีย์บอร์ดมันเกิดอันอะไรขึ้นมันก็จะนะครับมันก็จะสามารถนะครับย่อขยายได้ตามไซส์ครับถ้าไม่กดปุ่มชิปเกิดอันอ่ะเลยขึ้นเนี่ยเกิดแล้วมันก็จะมีการย่อขยายได้โดยไม่ตรงสเกลนะครับให้ทำการกดปุ่มชิปบนคีย์บอร์ดไว้นะครับเพื่อทำการย่อขยายนะครับให้มันตรงส่วนนะครับเสร็จแล้วเราก็นำไปวางครับวางไว้ด้านบนนะครับด้านบนนะครับแล้วถ้าผมต้องการนะครับพิมพ์ชื่อนะครับเป็นข้อความเฉยๆไม่มีช่องข้อความให้กรอกก็ทำได้โดยเข้าไปที่คำว่า text ครับ text นะครับกด text หนึ่งครั้งแล้วเลือกนะครับใน text เราสามารถแทรกลิงก์ได้สามารถพิมพ์สูตรทางคณิตศาสตร์ได้หรือสามารถพิมพ์ข้อความได้ครับให้เลือกคำว่า text ครับแล้วก็นะครับสร้างเป็นกรอบสี่เหลี่ยมลงไปตรงนี้ก็พิมพ์ชื่อเราลงไปครับครูสลันนะครับภาพสวัสดนะครับนะครับแล้วเราก็เลือกครับวางตำแหน่งที่มันเหมาะสมนะครับเหมือนกันนะครับไปที่ text นะครับ text แล้วเลือกคำว่าตัวเทคเลยครับตัวทีตัวนี้แล้วก็สร้างเส้นกรอบแล้วก็ในกรอบก็อย่าลืมพิมพ์ชื่อเราลงไปด้วยนะครับต่อมานะครับมันก็จะมีชื่อเราแล้วต่อมานะครับเราจะแทรกเลยครับแทรกวีดีโอเรานะครับแทรกวีดีโอเราก็ไปที่คำว่ามีไปที่มีเดียครับเลือกคำว่าวีดีโอนะครับ YouTube ก็ได้ครับเลือกหนึ่งครั้งเหมือนกันแล้วก็สร้างเส้นกรอบครับตรงนี้คืออะไรครับให้ผู้เข้าอบรมไปหาครับวิดีโออะไรก็ได้มา1เรื่องให้ก๊อป URL มาครับมาใส่นะครับเดี๋ยวผมก็จะขอเปิดดูก่อนนะครับผมขอเปิดหน้านะครับหน้า YouTube ก่อนนะครับเป็นเรื่องอะไรก็ได้ครับมา1เรื่องนะครับอย่างเช่นผมพิมพ์คําว่าเรื่องระบบนะครับระบบหายใจนะครับแล้วก็เข้าไปที่ YouTube ครับ YouTube วีดีโอครับก็ผมก็จะเจอครับเข้าไปในลิงก์ YouTube ครับเสร็จแล้วก็ให้ผู้เข้าลมไปนำลิงก์ครับตรงนี้ด้านบนเนี่ยเป็น URL ครับ copy link ครับแล้วก็มาทำการแทรกครับลงในช่องนี้ครับเกิดแล้วขึ้นเกิดใบงานแล้วนะครับเกิดใบงานที่เป็นรูปร่างนะครับวีดีโอเกิดขึ้นมาแล้วนะครับมีใครแทรกทันไหมครับแทรกทันกดหนึ่งครับแทรกไม่ทันกดศูนย์ครับทันไหมครับโอเคครับสร้างอันนี้มาก่อนครับสร้างของ YouTube มาก่อนครับนะสร้างของ YouTube แล้วก็นำลิงก์ตัวนี้มาใส่ครับมันก็จะเกิดช่องของใบงานแล้วนะครับต่อมานะครับผมต้องการใส่เสียงให้กับใบงานสามารถทำได้ไหมทำได้โดยการคลิกที่ audio ครับ audio 1ครั้งแล้วก็ทำการครับลากครับลากเหมือนเดิมนะครับลากเสร็จเกิดอะไรขึ้นเราสามารถนำเสียงมาใส่ก็ได้
ในครับตรงในครับตรงนี้ผมเขาไม่ได้เตรียมไฟล์เสียงไว้แต่ผมต้องการบันทึกเสียงก็ทำได้ก็เข้าไปที่นะครับ start voice recording นะครับตรงนี้ตรงกลางครับตัวอันใหญ่เนี่ยกดหนึ่งครั้งเกิดอันเล็กเล็กขึ้นมันก็จะทำการนะครับอนุญาตให้เราทำการบันทึกเสียงครับครับเกิดอันเล็กขึ้นครับเกิดนะครับการบันทึกเสียงเนี่ยผมก็จะพิมพ์ไปว่านะครับให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องแล้วก็นะครับกดปุ่มหยุดไปครับตรงนี้จะเป็นขั้นตอนการบันทึกเสียงเราลองมาดูกันว่ามันถูกต้องไหมอันนี้คือจะเป็นเสียงนะที่เราบันทึกเข้าไปนะครับคือให้เด็กกดเสียงตัวนี้แล้วก็ดูด้วยว่าเราถามถึงอะไรนะครับต่อมาครับต่อมานะครับเมื่อนักเรียนสร้างนะครับสร้างเสียงสร้างอะไรได้แล้วนะครับต่อมาเราต้องการสร้างลิงก์ให้เด็กกดคลิกลิงก์แล้วก็ไปหน้า YouTube ก็ทำได้ให้เข้าตรงนะครับให้เห็นคำว่าเทคนะครับไปคำว่าเทคนะครับเทคหนึ่งครั้งเลือกคำว่าลิงก์เห็นคำว่าลิงก์ไหมครับแล้วก็ลากครับลากนำไปวางไว้ด้านบนนะครับนะครับตรงนี้เราก็นำลิงก์ครับจากที่เดิมนะครับเมื่อกี้ระบบหายใจที่เราทำการเซฟไว้เมื่อกี้นะนำมาวางครับเป็นลิงก์นะครับเพื่อให้ผู้เรียนทำการคลิกลิงก์แล้วก็ออกไปสู่ข้างนอกได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็พิมพ์ไปว่านะครับคลิกนะครับคลิกดูเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับสามารถเพิ่มได้เพิ่มมาแล้วลูกเล่นได้นะครับต่อมานะครับต่อมานะครับต่อมาต่อมาผมครับก็จะใช้เมนูเทคครับให้ผู้เข้าลมไปที่เมนูเทคครับแล้วเลือกตัวเทคครับแล้วก็ลากเส้นครับใต้ใบงานนะครับแล้วพิมพ์ไปว่านะครับจากการที่นักเรียนนะครับดูคลิปวิดีโอนะครับเรื่องระบบหายใจนะครับนักเรียนสรุปได้ความรู้นะครับความรู้อะไรบ้างเราก็สามารถได้ครับตรงนี้คือเทคก็คือว่าจะเป็นการพิมพ์ข้อความลงไปเท่านั้นนะครับต่อมานะครับถ้าต้องการให้นักเรียนตอบเป็นกรอบข้อความต้องคลิกตรงนะครับคลิกคำสั่งคำว่า answer ครับด้านบนครับเลือกอันเลยครับเลือก answer ครับแล้วก็สร้างกรอบข้อความให้เราพิมพ์ลงไปครับนะครับแต่ว่า answer ตัวเนี้ยเราจะไม่ทำการนะครับเราจะไม่ทำการครับทำการเฉลยเพราะว่านักเรียนในแต่ละคนอาจจะแสดงมุมมองความคิดหรือคำตอบที่มันมีความแตกต่างกันเราก็ไม่ทำการกำหนดคำตอบในงานครับเราก็ให้มันว่างไว้นะครับนักเรียนจะตอบอะไรมาแล้วก็ติดอ่านนักเรียนจะตอบคำถามอะไรมาก็ได้แต่ว่าต้องมีคะแนนไหมก็มีคะแนนครับลองเทสดูนะครับไปคำสั่งคำว่าพรีวิวครับดวงตาครับนะครับลองนะครับลองคลิกนะครับลิงก์ตัวนี้ว่ามันจะเชื่อมโยงไปยัง YouTube ไหมเชื่อมโยงครับนะครับเชื่อมโยงนะครับพอคลิกปุ๊บก็จะเชื่อมโยงเลยนะครับเพราะว่าเราทำการใช้ลิงก์เมื่อกี้ทำการเชื่อมโยงครับผ่านทาง URLนะครับต่อมาครับเสียงออกไหมครับอันนี้คือเสียงครับที่เด็กต้องการกดฟังก่อนพอเด็กกดฟังปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเด็กก็จะมาดูครับคำถามว่าครูถามอะไรนะครับเมื่อเด็กรู้แล้วก็ตอบครับเรื่องอะไรได้ความรู้นะครับได้ความรู้เรื่องนะครับเรื่องระบบหายใจ
ในการดำรงชีวิตประจำวันนะครับนะครับเมื่อเด็กนะครับได้พิมพ์คำตอบมาแล้วก็อะไรครับมากดปุ่มอันเลยครับกดปุ่มส่งครับส่งครับแต่ว่ายังส่งไม่ได้เพราะว่าอันนี้คือเป็นหมวดของพรีวิวนะครับพรีวิวในหมวดพรีวิวเราจะกดส่งไม่ได้อันนี้คือดูมุมมองในการสร้างงานโปรแกรมเฉยแค่แบบเฉยๆก่อนนำไปใช้งานจริงนะครับนะครับก็กดปุ่มนะครับปิดแท็บไปครับแล้วก็ไปดูนะครับตรงนี้สามารถจัดได้ครับให้อยู่กลางๆได้ครับก็เหมือนเดิมครับปรับฟอนต์ได้ครับขนาดได้ในช่องที่เด็กพิมพ์คำตอบมานะครับนะครับเป็นสีอื่นก็ทำได้เป็นฟอนต์ก็ทำได้เป็น L XL ก็ทำได้ครับสีก็ทำได้นะครับตัวเองตัวหนาขีดเส้นใต้ก็ทำได้ครับให้มันดูฝั่งนู้นทำได้ครับแฮมชิดริมใบนะครับก็ทำได้อ่ะต่อมานะครับถ้าต้องการนะครับส่งงานให้เด็กกดตัวนะครับกดเซฟครับเอ้ยอย่าลืมครับผมลืมตั้งชื่อใบงานอย่าลืมด้วยนะครับทุกครั้งเลยใบงานนะครับศึกษา VDO นะครับแล้วก็ไปที่เซฟครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับเลือกเป็นไทยเลือกไปช่องกลางแล้วก็ตรงนี้จะเลือกเป็นอะไรนะครับเลือกเป็นวิชานะครับวิชาสุขศึกษามีไหมไม่มีนะครับก็สุขภาพนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรครับให้มันมากนะครับจะตั้งค่าก็ได้ขึ้นอยู่กับเราเป็นคนกำหนดนะครับกดดันครับกด continue ครับนี่ครับกดดันเสร็จแล้วกด continue ครับก็จะเซฟงานเราแล้วครับเซฟงานเรานะครับไปในตัวด้วยนะครับเราลองมาดูด้วยว่าผลลัพธ์เราถูกต้องไหมโอเคไหมครับเราลองมาดูกันนะครับมาแล้วเริ่มครับกดปุ่มด้านบนครับ assign task to student ครับสังเกตไหมครับว่าที่เราตั้งหมวดไว้เมื่อกี้มันก็จะขึ้นด้วยด้านบนด้วยนะครับเป็นเมนูภาษาไทยอยู่ในวิชาสุขศึกษาอยู่ในหมวดแล้วสุขภาพนะอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ดูก็กดไว้กดครับหนึ่งครั้งครับเหมือนเดิมครับไปที่ห้องครับเลือกห้องที่เราทำการสร้างไว้ก่อนเข้าโปรแกรมนะครับกดเย็นครับครับตรงนี้ก็ปรับครับเป็นช่วง5คะแนนนะครับกด create task ครับก็ copy ครับแล้วลองไปวางไว้ในตำแหน่งอีกหน้าหนึ่งนะครับแล้วลองกดเล่นดูนะครับถูกต้องไหมเราลองดูกันนะครับมาแล้วครับวิดีโอก็มีขึ้นแล้วหน้าจอในงานเรานะครับก็จะมีเสียงแล้วมีภาพเกิดขึ้นมานะครับมาแล้วครับเด็กก็จะดูนะครับเด็กก็จะดูคลิปเราตรงนี้ก็คลิกดูจากข้างนอกได้ด้วยดูเพิ่มเติมนะครับเหมือนเดิมครับนะครับก็จะเชื่อมโยงไปลิงก์ข้างนอกนะครับถ้าเด็กกระดูไม่ทันก็คลิกได้ตรงนี้ก็เสียงครับที่เรานำเข้ามาเมื่อกี้นะครับลองฟังดูโอเคครับต่อมาครับตรงนี้ก็เป็นครับคำตอบที่นักเรียนพิมพ์เข้ามาเมื่อกี้ครับจากภาพจากภาพหรือคลิปเนี่ยที่นักเรียนดูตรงเนี้ยนักเรียนสรุปความรู้ได้เรื่องอะไรบ้างเด็กก็จะพิมพ์ครับความรู้นะครับเรื่องระบบหายใจในการดำรงชีวิตประจำวันนะครับประจำวันนะครับเด็กก็จะพิมพ์เนี้ยคำตอบมาแล้วต่อมายังไงต่อครับก็ส่งครับกดพิมพ์ชื่อเรานะครับครับชื่อเราลงไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มพิมพ์ด้วยยืนยันในการส่งงานนะครับกดโค้ดครับทำไมครับทำไมมันไม่ถึงมันไม่ขึ้นคะแนน
พราะว่าเราไม่ได้เชื่อใบงานไว้เพราะว่าถ้าเป็นใบงานแบบตอบคำถามโดยที่เป็นคำถามไปเปิดเลยไม่มีการระบุคำตอบลงในช่องเมื่อกี้ในอันเซอร์เมื่อกี้คือจะเป็นแบบพิมพ์ครับพิมพ์ตอบยาวนะครับเป็นคล้ายๆเหมือนให้เด็กแสดงความคิดเห็นมาเท่านั้นเราต้องมาทำการตรวจและให้คะแนนเองนะครับในการสร้างใบงานนะครับมีใครทันส่วนในการสร้างใบงานใส่ภาพเสียงไหมครับถ้าทันก็หนึ่งครับไม่ทันก็ศูนย์ครับโอเคครับทันกดหนึ่งครับไม่ทันกดศูนย์ครับผมจะได้ย้อนไปให้ดูอีกหน่อยรอบหนึ่งนะครับก็นะครับถือว่าทันนะครับทุกคนนะครับต่อมานะครับเราสร้างครับเราสร้างใบงานครบแล้วเราปิดไปครับเราปิดไปนะครับเราต้องการอยากรู้ว่าใบงานทั้งหมดนั้นเด็กตอบมาไหมก็มาเข้าที่คำว่าเมนูคำว่า student submission ที่เป็นสีแดงเนี่ยนะครับที่5นิ้วเนี่ยนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับเด็กก็จะตอบมาแล้วนะครับตามที่ใบงานที่เราทำการสร้างไว้นะครับตอบมาครบทุกงานมันก็จะดูครับไล่ดูได้ว่ามีชื่ออะไรห้องอะไรนะครับใบงานเท่าไหร่ได้คะแนนกี่คะแนนจะเกรดครับเกรดคือเป็นคะแนนนะครับที่เราทำการตั้งค่าไว้นะครับแล้วส่วนไมค์กรุ๊ปนะครับไมค์กรุ๊ปก็ดูว่างานนั้นเราเข้าในห้องไหมมาเข้าในห้องป.1/1ครับที่ผมทำการสร้างไว้แต่ว่านะครับมันยังไม่มีรายชื่อเพราะว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นคาปิทินัมครับต้องทำการอัปเกรดแล้วก็เสียตังค์ซื้อเมื่อครูทำการอัปเกรดเสียตังค์ซื้อเมื่อไหร่รายชื่อเด็กที่ทำทดสอบจาก5-6รายงานเมื่อกี้อ่ะมันก็จะอยู่ในชื่อเนมตัวนี้นะครับมันก็จะปรากฏชื่อขึ้นมานะครับนะครับแต่ว่านะครับเราต้องการอยากรู้ว่ารายงานที่เราสร้างทั้งหมดอยู่ที่ไหนก็เข้าไปที่ my worksheet ครับ my worksheet ได้นะครับครับต้องการย้ายงานครับไปเข้าโฟลเดอร์ก็คลิกที่3จุดครับ3จุดด้านบนแล้วก็ move to folder ครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์นะครับถือว่าเป็นการจัดครับจัดงานเราให้เข้ากับแฟ้มเราให้มีระเบียบเรียบร้อยนะครับนี่ครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามีเป็นงานอะไรที่เราทำไว้บ้างอยู่ในแฟ้มใดนะครับจะได้ไม่ต้องปนกันครับใบงานนะครับนี่ครับใบงานทั้งหมดก็จะอยู่ในและก็จะอยู่ในโฟลเดอร์แล้วนะครับทั้งหมดสามารถคลิกเข้าไปดูได้เห็นหน้าที่เราเซฟไว้นะเมอร์กี้นะครับแล้วครับถ้าต่อมานะครับถ้าเราต้องการสร้างแฟ้มเพิ่มต่อแล้วก็คลิกที่นะครับที่ครับ new folder ต่อด้านบนครับเนี่ยตรงด้านบนเนี่ยนะครับสามารถอันนี้ได้ครับเพิ่มโฟลเดอร์ได้แฟ้มได้นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นนะครับเป็นเมนูที่เราใช้สำหรับในการชอบนะครับเราชอบไปงานไหนแล้วก็ติ๊กได้ให้มาอยู่ในส่วนของ my favorite คือหรือสิ่งที่เราชอบนะครับอย่างเช่นนะครับผมชอบไปงานนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกคำว่า my favorite นะครับอยู่ไหมมีไหมมีไหมครับไม่มีครับเราต้องมาตั้งค่าข้างนอกนะครับครับแล้วถ้าเราต้องการกลับมาแก้ไขใบงานได้ไหมครับได้ก็เข้าไปคลิกในใบงานเหมือนเดิมเราเลือกไปที่คำว่าอ่ะครับ edit ครับตรงนี้ก็ย้อนกลับมาหน้าต่างในการแก้ไขโปรแกรมเหมือนเดิมครับเราก็สามารถบันทึกได้เซฟได้นะครับในกรณีที่เราต้องการแก้ไขงานนะครับคลิกที่เป็นงานหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกที่ edit นะครับด้านบนนะครับเมนูด้านบนนะครับลบได้ครับสามารถทำเพิ่มเติมได้นะครับสามารถลบออกได้ไหมได้ไหมได้ครับคลิกที่ฟันเฟืองครับการตั้งค่าดาวน์โหลดใบงานก็ได้สามารถcopy ใบงานเพิ่มมาก็ทำได้ครับหรือจะดูในห้องที่ส่งงานก็ได้อันที่3ไอ้อันที่4นะครับหรือสามารถลบใบงานออกจากโปรแกรมทำได้ไหมทำได้นะครับอันนี้คือความสามารถในโปรแกรมครับนะครับมันก็จะอยู่ในนะครับ action task คือ
ในเมนูที่เราทำการกำหนดเราสตอร์ขึ้นมานะครับเพราะว่าต้องเพราะว่ามันในการครับกำหนดคะแนนในการตั้งค่าเนี่ยไปงาน5คะแนนนะคือมันเกิดมาจากตรงนี้นะครับเกิดมาจากที่เราตั้งค่าเราสกอร์ไว้คือ my score system ครับเนี่ยตรงนี้เลยที่เราทำการกำหนดค่าไว้แต่ว่าในของฟรีนะครับที่ผมย้ำไว้คือว่ามันสามารถสร้างได้แค่กี่ครับสกอร์แค่1สกอร์แค่1ไฟล์เท่านั้นถ้าจะเพิ่มเป็น10เป็น15เป็น20ต้องอะไรต้องเสียตังค์ซื้อครับนะครับก็นะครับขอจบครับการนำเสนอการออกแบบหรือการสร้างรายงาน Top Worksheet ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทางวิทยากรมอบหมายงานหรือยังครับครับส่วนงานนะครับจะให้นะครับผู้เข้าอบรมนะครับเลือกจะเป็นใบงาน1ใบงานมาก็ได้ครับแล้วก็จะให้นะครับทำการนะครับสร้างใบงานมาเนื้อมา1ใบแล้วก็เสร็จแล้วก็ทำการ copy link อ่ะนำไปส่งงานครับหมายถึงมีทั้งภาพแล้วก็ลิงก์ด้วยใช่มั้ยครับใช่ครับเพราะว่าจะได้เห็นกระบวนการทำงานด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็น่าจะได้เวลานะครับเรียนเชิญทางท่านผู้วิจิตรนะครับขอบคุณทางวิทยากรครับขอบคุณมากครับครับก็ต้องขอบคุณวิทยากรนะครับคุณครูสลันสภาพสวัสดิ์นะครับที่มาแนะนำการใช้โปรแกรม Top Worksheet ในการจัดการเรียนการสอนนะครับออนไลน์นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับช่วยแสดงสัญลักษณ์ในคำขอบคุณเป็นแอคชั่นนะครับเป็นรีแอคชั่นครับครับผมครับก็นะครับก็ขอขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่วันนี้นะครับเราได้รับความรู้เพิ่มเติมนะครับว่าต่อไปนี้เราจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนสอนออนไลน์แต่ก็จะมีระยะเวลาเป็นตัวกำหนดเช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านคุณครูเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เลือกการเสียตังค์ได้ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบโคนหรือว่าแบบพรีเมียมแล้วก็เลือกได้ครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ใครถนัดอะไรก็ใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณครูสลันสภาพสวัสดิ์อีกครั้งครับขอบคุณครับผมขอเสริมหน่อยถ้าผมจะลงตารางการอบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ครับไหมครับได้ครับสร้างสื่อได้เลยครับเดี๋ยวจะใส่ในตารางให้ครับโอเคครับคุณมากครับผมเลือกวันครับชอบครับยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งชอบครับตอนนี้ครับผมชอบครับนี่ก็ถือว่าได้เป็นใบประกาศสำหรับใบนั่นนะครับก็พวกชีตตลาดสื่อสาหัสแบบเต็มรูปแบบก็ตอนนี้ก็น่าจะช่วงท้ายเรียนเชิญทางครูบัตนะครับสำหรับท่านที่สะดวกนะครับในเรื่องของ PLC เรียนเชิญท่านเปิดกล้องเพื่อถ่ายภาพนะครับเพื่อเป็นหลักฐานเพื่อตัวท่านเองนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผู้เข้าอบรมทุกท่านนะครับก็อาจจะเป็นธรรมเนียมเลยนะอบรมเสร็จอาจจะมีการถ่ายรูปหมู่กันนะครับยิ้มสวยนะครับขอให้เวียดกรหยุดแชร์ก่อนได้ไหมครับมันจะได้เห็นเต็มครับอ๋อตรงคำว่าเปิดแชร์เปิดกล้องเลยนะครับคุณนานะครับโอเคผมมาแล้วประโยชน์การนี้นะครับเปิดกล้องด้วยนะครับโอเคนะครับมีทั้งหมด2หน้านะครับเริ่มจากหน้าที่1ก่อนนะครับระบบจะเรนดอมนะฮะใครอยู่หน้า1หน้า2หน้า1นะครับหน้า2ครับหน้าที่2ต่อนะครับ3 2 1 action โอเคครับเรียบร้อยขอบคุณมากครับครับยัง